อย่างติดต่อไม่ไดสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมากมากมากหากได้เกิดความพอใจเข้าใจซึ่งกันและกันสวัสดีครับท่านที่กำลังฟังที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดกะมาเลยจ้ะหนึ่งหนึ่งเมาส์สองแฮนด์ตามสไตล์ลงออกก็มีอยู่กันอยู่แค่นี้ใครจะมีมากกว่านี้ก็เชิญผมมีอยู่แค่นี้เนาะมีคนเขาพูดว่าหนึ่งสมองสองมือในตลาดสดตลาดแห้งที่ผ่านมาคนที่พูดที่ว่านี้ระดับด็อกเตอร์เขาพูดกันก็หวังว่าคงจะเคยได้ยินได้ฟังด็อกเตอร์คนนั้นหนึ่งสมองสองมือถามว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกันมันมีความสัมพันธ์ยังไงกันนะสมองหลายคน7,000 กว่าล้านคนกว่าเท่าไรไม่รู้ในโลกใบนี้หลายคน 7,000 กว่าล้านคนหนึ่งในนั้นหนึ่งเดียวนะหนึ่งใน 7,000 กว่าล้านคนนะหนึ่งในนั้นเขาจะพูดอีกอย่างหนึ่งนอกนั้นมักจะพูดในเสียงเดียวกันคือทุกความคิดเขาจะบอกว่ามาจากสมองหนึ่งสมองสองมือเขาจะมาจากความคิดมาจากสมองสมองเป็นตัวคิดสมองคือสิ่งที่คิดถ้าใครก็ตามสรุปเป็นสิ่งนั้นถามว่าผิดหรือถูกอยู่กับลุงออกไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับคำว่าผิดถูกเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการทะเลาะ กันมนุษย์โลกใบนี้จำไม่ด้วยครับเธอถูกฉันผิดเธอผิดฉันถูกอยู่ด้วยกันไม่ได้แน่นอนโอเคนะครับส่วนหนึ่งและมากด้วยนะครับว่าสมองเป็นตัวคิดแล้วจึงมาหามือหาปากในการพูดจาที่เขาบอกว่าคิดก่อนค่อยพูดใช่ไหมคิดก่อนพูดคิดก่อนพูดคิดก่อนพูดคิดก่อนทำคิดก่อนทำคิดก่อนทำก็มักจะสรุปว่าใช้สมองคิดแล้วก็ทำสมองคิดแล้วค่อยพูดลุงหอกกลับขั้วเลยครับสมองตั้งแต่เริ่มร้องแอมาสมองมีหน้าที่บันทึกอย่างเดียวพี่ยืนยันว่าสมองไม่มีหน้าที่คิดนี่ภาษาลุงออกถ้าใครยืนยันว่าใช้สมองคิดแล้วก็พูดแล้วก็ทำถ้าใครก็ตามที่ยืนยันอย่างนั้นไม่มีผิดครับดำเนินต่อไป
ดำเนินต่อไปจะเจออะไรกันต่างก็ไม่รู้แหละถ้าใครก็ตามที่กลับขั้วใหม่ทีนึงสิ่งที่คิดเนี่ยมาจากใจครับมาถึงตรงนี้มีคนพูดว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานพอขึ้นตาช่างเลยนะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานคนที่พูดเช่นที่ว่านี้แปลว่าไม่ใช่สมองเป็นประธานแล้วครับ หน้าพิจารณาครับอย่าลืมว่าไม่ถูกไม่ผิดนะถ้าเอาถูกผิดมาขึ้นตาช่างในเหลียวนี้นะแน่นอนไปต่อไม่ได้แน่นอนเพราะผมจะไม่ยอมรับคำว่าถูกผิด จะอยู่ในสังคมได้ไหมเนี่ยผมก็อยู่มาได้74ปีแล้วครับไม่เคยทะเลาะวิวาทกับใครไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใครเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวคนห่างตัวระยะใกล้ระยะไกลไม่เคยมีเด็ดขาดเห็นไหมครับเพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของร่างกายของเราทั้งหมดผมมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวของร่างกายผมทั้งหมดโอเคไหมครับถ้าหากว่าเปิดใจตรงนี้ด้วยกันมันก็สามารถแชร์ก็ได้จะเป็นความสุขความสุขคือความเข้าใจบุญคือความเข้าใจความสุขคือความเข้าใจหลายคนหลายท่านความสุขคือการที่มีสิ่งนั้นนี่นั่นของอยู่ของยังใช้เยอะแยะมากคือร่ำรวยคือความสุขมนุษย์โลกใบนี้จะตัดตอนไปเพียงเช่นนั้นถึง 99% แน่นอนความร่ำรวยคือความสุขแต่ลุงหอกไม่ใช่ความเข้าใจต่างหากล่ะเป็นความสุขเช่นเข้าใจในการใช้สิ่งของที่หามาได้เข้าใจใช้อย่างเข้าใจถ้าใครก็ตามเลยใช้สิ่งของนั้นโดยไม่เข้าใจตอนปลายจะรู้สำนึกว่าเฮ้ยผิดพลาดมารุนแรงเหลือเกินก็มันยังไม่ถึงเนาะเป็นอนาคตรู้ไว้วันนี้ไม่เสียหายโอเคไหมครับความสุขอยู่ที่ความพอใจความพอใจอยู่ที่ความพอดีความพอดีอยู่ที่ตัวเราใช่มันจะเกิดความพอใจมันก็ต้องเริ่มจากความเข้าใจซะก่อนครับมันจะพอใจมนุษย์เราเนี่ยใช่ไหมฮะท่านกับผมจะพอใจกันและกันเช่นผมพอใจที่จะมาเล่าให้ฟังตรงนี้ท่านก็พอใจที่จะนั่งฟังเมื่อฟังแล้วเกิดความเข้าใจนั่นแหละคือเป็นความสุขหรือหายใจล่ะนั่นคือความสุขย้ำสรุปก็คือความสุขคือความเข้าใจแน่นอนคนที่มีความสุขได้คนนั้นก็ต้องมีบุญบุญคือความสุขนะบุญมันคืออะไรก็บอกแล้วไงคือความสุขแล้วใครล่ะมีความสุขเวลานี้เดี๋ยวนี้ความสุขที่ได้จากการดื่มกินมาเมื่อกี้นี้กินด้วยความเข้าใจไหมล่ะเห็นไหมทำอะไรก็ตามทีทำด้วยความเข้าใจไหมล่ะนั่นแหละคือความสุขทำไปเรื่อยมั่นใจไหมล่ะพอมั่นใจในสิ่งที่ตัวทำโอ้โหมันมีความสุขเกินความสุขมั่นใจทำทั้งวันก็ไม่เหนื่อยเพราะมันทำด้วยเกิดความสุขเกิดทำด้วยความเกิดความเข้าใจเข้าใจในงานที่ตัวเองทำอยู่และเข้าใจในผู้ร่วมงานด้วยเห็นไหมครับต่างๆเหล่านี้ยุคสมัยนี้มันยุคความเข้าใจนะครับไม่ใช่ยุคความเชื่อแล้วถ้าใครยังตามยืนยันความเชื่ออยู่ความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับปรับซะปรับความเชื่อที่เคยเชื่อนั้นมาสักหน่อยเป็นไงจะให้ดีเป
เปลี่ยนเลยเปลี่ยนความเชื่อเช่นเชื่อว่ากลับมาถึงเรื่องสุขภาพเราเชื่อว่ายาที่กินทุกวันเนี่ยเคมีเนี่ยว่ามันดีถามว่ากินมาแล้วกี่ปีแล้วกี่เดือนแล้วมีคำตอบสุดท้ายได้อย่างว่าดีหรือไม่ดีจะให้ใครมาตอบตัวเนี้ยถ้าไม่ใช่ตัวตนของตัวเองเป็นคนที่ตอบเองแค่นี้มันก็ได้แล้วฮะหลักการคิดง่ายๆพอได้นะครับชัดเจนนะผมว่าผมชัดเจนนะเรื่องนี้นะไปต่อความสุขอยู่ที่ความพอใจความพอใจอยู่ที่ความพอดีความพอดีอยู่ที่ตัวเราเราใช้อะไรฟังเอาไว้ว่าส่วนตัวเราเข้าหูสู่ใจไหมครับสมองบันทึกเข้าหูสู่สมองผมว่ามีผมคนเดียวทำได้ผมไม่ต้องผ่านกระบวนการคิดในส่วนตัวผมเข้าหูปุ๊บสมองทำงานเลยผมว่าผมทำได้ใช่ไหมได้เพราะอะไรโหได้เพราะว่าเรารู้ตัวเราทั้งหมดลุงออกรู้ตัวลุงออกทั้งหมดแน่นอนไม่ต้องให้ใครมากำกับเข้าหูปุ๊บไม่ต้องผ่านใจเลยเพราะใจมันคิดมาหมดแล้วคิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีเลยจะให้คิดคือใจมันผ่านกระบวนการนั้นไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่รีเลย์เข้าปุ๊บรู้ทันทีว่าจะตรงไปหรือออกซ้ายออกขวาชีวิตของการดำรงดำเนินชีวิตอยู่ทุกวันนี้ทำได้ไงทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้และเข้าใจและทำได้ด้วยครับมันยุคมันถึงยุคมันครับพี่ยุคอะไรหรือง่ายๆเลยยุคขออนุญาตภาษาหนักที่หนึ่งยุคสลายความเชื่อที่เคยเชื่อสารพัดเชื่อเชื่อปุ๊บสมองบันทึกหมดยากมากที่จะดึงมันออกไปยากเหลือเกินครับยากเหลือเกินนะภาษาทางด้านมนุษย์ที่เขาศึกษาด้านนี้นะคือด้านจิตวิทยาเขาเรียกว่าsubconscious นั่นเองสิ่งที่บันทึกมันอยู่ในจุดต่ำที่สุดของสมองอยู่ท้ายทอยครับไม่ได้อยู่ไหนท้ายทอยครับใครก็ตามที่รู้ว่าปวดหัวมึนหัวนะครับแล้วก็รู้สึกโอ้โหมันตื้นมันตันเนี่ยลูกงองนิดเดียวเองสองหัวมือเนี่ยครับบอกให้ทราบไปแล้วนิดเดียวแป๊กถามว่าทำได้ยังไงก็ต้องกลับมาถามตัวเองนะว่ารู้เรื่องไฟฟ้าสถิตไหมได้เงี้ยเข้าใจในความรู้สึกของไฟฟ้าสถิตไหมคือระบบประสาทจะทำได้ไงเพราะว่าทำได้เพราะมันมีตัวหนึ่งที่เป็นพระเอกของเรื่องคือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองเห็นไหมอยู่ในตัวตนของตัวเองเนี่ยเอามาให้หมดทุกคนมีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นมาถึงนาทีนี้มันต้องปิดกับเปิดเท่านั้นเองครับสวิตช์ออนออฟอยู่ตรงนี้เองครับครับเป็นความอัศจรรย์มันถึงยุคมันไวเร็วแล้วก็เกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยใช่ไหมอย่างเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่ผมจะเข้ามาตรงนี้ก็มีคนหนึ่งมาจากเพชรบูรณ์มึนหัวงานเนี่ยมีเยอะเพราะก็เป็นหมายเลขหนึ่งขององค์กรของเขาในเรื่องราวของเขาว่าประกันชีวิตยุ่งกับคนเยอะแยะประกันชีวิตคนเนี่ยเห็นไหมฮะแต่ละคนมีปัญหาทั้งประกันชีวิตมันก็ลมมันอยู่ที่ตัวเองอยู่ที่ตัวเองมันจัดสรรยังไงต่อเห็นไหมครับลำบากนะเ
พราะฉะนั้นการที่มาล้างมาคลีนมาเคลียร์สมองโดยพลังงานที่บริสุทธิ์นั้นเขาก็ได้สบายเลยมันถึงปุ๊บหลับหมดสภาพนุ่งออกจับในเลี้ยวโหอยากจะกระโดดโลดเต้นทันทีโดยซ้ำไปเนี่ยมันมหัศจรรย์มากครับมันถึงเวลาเขาครับถึงเวลาจริงๆก็เลยถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบย้ำท่านที่อยู่หน้าจอเคยเจอตัวผมบ้างหรือยังเห็นไหมเคยสัมผัสตรงกันบ้างหรือยังถ้ายังค่อยๆออสโมซิสออกไปครับคนที่ไม่เคยเจอตัวนี้ก็อย่างว่าน่ะยินดีให้ด่าเมียพ่อเชิญครับด่าลุงออกนะอย่าไปด่าคนอื่นเขาเชิญมีให้ด่าทุกมิตินะครับนะถ้าด่าได้มีความสุขเชิญครับเชิญครับไม่มีปัญหาแล้วจะรู้เองนะสุดท้ายแล้วระยะยาวจะรู้เองว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่านเห็นไหมครับไม่ต้องให้ใครมาทำอะไรเพราะว่าภาษาโบราณเขาบอกแล้วให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเราภาษาโบราณนะครับให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเราหรือทั่วๆไปให้โทษแก่ท่านโทษนั้นถึงตัวให้โทษด้วยวิธีไหนปากให้โทษก็ได้มือให้โทษทุกวันในมือให้โทษนะพอเห็นปุ๊บก็ใส่ด้วยโทษเดี๋ยวเจอพญานาคพญาคุณพญาช่างเผื่อนเขาจัดการเองหรือใครก็ตามที่หวังพึ่งไซตอนซาตานมัจจุราชราหูหรือไอ้มารจบแล้วครับมันหมดยุคมันหมดยุคมันลุงออกรู้มันแน่ๆด้วยว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหน บัดนี้ถ้าใครก็ตามที่มีความรู้สึกมีความคิดในการที่จะทำร้ายใครอยู่ครับทำลายล้างอยู่นะครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนครับยกมือไหว้ด้วยมันถึงเวลาจะต้องปรับเปลี่ยนไม่ฉะนั้นเจอครับอย่าไปหวังหัวแถวยอมนะครับไม่รู้ในโลกใบนี้ผมรู้มันแน่ๆด้วยไอ้ชัยตอนมันยอมแล้วคำพูดคำเมื่อกี้เนี่ยชัยตอนเป็นนามธรรมครับไม่มีตัวตนหรือในหนึ่งเรียกว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับนะพลังงานบริสุทธิ์เอาอยู่แล้วครับเอาอยู่ด้วยวิธีไหนบอกให้กระซิบก็ได้มันสิโรราบของมันเองเพราะมันรู้ว่าไผเป็นไผโอเคนะหวังว่าคงจะฟังทันครับหายใจหน่อยก็แล้วกันเผาไหม้เผาผลาญมีพลังงานความร้อนเท่านั้นเองในตัวเราจะทำลายไอ้ชัยตอนที่อยู่ในตัวเรานะครับครับใครก็ตามที่ผูกพันกับพระเจ้ามีพระนามว่าพระอัลเลาะห์อย่าลืมนะชัยฏอนกับอัลเลาะห์บอกให้ทราบก็ได้พระอัลเลาะห์นะโทษทีขออนุญาตเอ่ยใครก็ตามที่หมายมั่นปั้นมือผ้าล้อกับชัยฏอนกับผ้าล้อนี่ผ้าล้อก็ปราบชัยฏอนไม่ได้ด้วยจะบอกให้ทราบไว้นะครับแล้วผ้าล้อจะช่วยมนุษย์ได้ไงถ้ามนุษย์คนไหนก็ตามยึดมั่นเชื่อมั่นในผ้าเลาะชัยฏอนก็จะไม่มาว่ายุ่งเกี่ยวไม่ต้องปราบไม่ต้องให้ผ้าเลาะมาปราบไม่ต้องโอเคไหมชัยฏอนส่วนไอ้ชัยฏอนเ
ธอหนีไปไกลบัดนี้ชัยตอนยอมแล้วครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนไหนก็ตามที่หมายมั่นวันที่ครอบสู่ผ้าล้อก็จะรู้ว่าโดยตรงเลยครับโดยตรงพระโดยตรงผ่านพระศาสดาอย่าไปผ่านบุคคลครับไดเรกเลยไดเรกเซลอย่าผ่านบุคคลที่เดินดินนี้ด้วยกันครับถ้าผ่านขอให้ผ่านพระศาสดาแล้วจะได้โดยตรงนะเพราะถ้าเป็นบุคคลปุ๊บก็อยู่ภายใต้อานัตของไอ้ชัยฏอนเห็นไหมครับผมจะรู้เรื่องนี้ดีถ้าพูดถึงชัยฏอนกลับมาถึงอีกทีหนึ่งซาตานทำนองเดียวกันมุ่งเข้าไปสู่พระผู้เป็นเจ้านะแล้วก็ใช้พระศาสดาเป็นสะพานถ้าใครใดต่อใดเรียกได้ปรึกษาพระศาสดามันจะที่ว่ามีไหมนะพระศาสดาถึงทุกวันมีไหมครับมีเป็นตัวตนไหมครับถ้ามีบอกถ้าไม่มีก็บอกเหมือนกันแต่เล่าให้ฟังโอเคนะผ่านพระศาสดาสู่พระผู้เป็นเจ้าอย่าไปอาศัยบุคคลย้ำขออนุญาตครับอย่าไปอาศัยบุคคลอยู่ภายใต้เงื่อนไขของศาสนาบอกให้ก็ได้เห็นไหมฮะสังเกตไหมครับบุคคลที่อยู่ในศาสนาที่สุดแล้วก็มามีเรื่องทุกศาสนาในโลกนี้มามีเรื่องกับเพศตรงข้ามเยอะมากครับเยอะมากเหลือเกินงั้นก็แปลว่าอย่าผ่านบุคคลประเภทนั้นมันถึงยุคมันครับมันถึงยุคต่อท่อต่อท่อครับมันมายากตรงนี้เนี่ยนะในระดับพระศาสดามันหาพระศาสดาไม่เจอมีแต่บุคคลเยอะแยะที่คิดว่าทำงานผ่านพระศาสดาขออภัยครับยุคนี้มันยุคต่อท่อตรงนะครับพันธุ์นึกบอกว่าเป็นยุคของความเข้าใจไม่ใช่เป็นยุคของความเชื่อมาตลอดโอเคนะทำนองเดียวกันนะกลุ่มโอมเหมือนกันครับโอมเหมือนกันนะต่อท่อให้ตรงไปเลยอย่าไปผ่านบุคคลที่มีแอคทิวิตี้ผ่านโอมทรงร่างร่างทรงไงนั่นแหละอย่าไปผ่านตรงนั้นผ่านตรงนั้นแล้วก็เลี้ยวก็ถูกล็อกอยู่ในอนัตนะเพราะว่ากลุ่มนั้นนะมีส่วนเหลือเกินครับที่จะมีคำว่าราหูเห็นไหมครับเพราะราหูชัยฏอนซาตานก็คือสิ่งเดียวกันภาษาลุงหอกพูดผิดขอรับผิดแต่ผู้เดียวด้วยอ่ะ เออถ้ามันถูกมันก็เป็นประโยชน์ของท่านถ้าคิดว่าถูกสรุปว่าถูกแปลว่าเข้าใจไหมเนี่ยความสุขคือความเข้าใจนะเข้าใจตามนัยยะที่กำลังพูดถึงนี้ต่อสายตรงเลย ครับครับโอเคนะแล้วกลุ่มที่เป็นราหงราหูเนี่ยเขาจะทำอะไรไม่ได้ถ้าหากว่ากลุ่มโอมนะครับหมายเลขหนึ่งของโอมคืออะไรต้องรู้เองนะครับมารู้เรื่องของโอมส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยนาร้ายนารายศิวะอุมาแล้วก็พระพรหมผมยอมรับนะพระพรหมสีหน้าเนี่ยยอมรับนะพระสหัมบดีพรหมเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้ายังไงผมรู้นะในระหว่างที่พระพุทธเจ้ารู้สรรพสิ่งทั้งหมดของจักรวาลแสนกฎจักรวาลเพราะพระพุทธองค์ไม่มีครูก็สงสัยเป็นธรรมดาว่าเฮ้ยสิ่งที่พระพุทธเจ้าไปพบพระธรรมนั่นนะครับโอ้โหมันอลังการงานสร้างนักเกิดครับไม่มีมนุษย์โลกไหนที่จะไปรู้ได้ตรงนั้นก็ต้อง
สงสัยสงสัยนี่คือปรัชญาจึงมีคำว่าพุทธปรัชญาเข้ามายุ่งเกี่ยวคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกในบริบทที่มีความสงสัยเนี่ยคืออยู่ตัวคนเดียวนั่นครับการอยู่ตัวคนเดียวก็สำคัญครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับอยู่ให้ได้เริ่มต้นเราไปมาหาสู่หยุดการพูดทั้งวันใช่ไหมครับลองทำให้ได้สิครับกลืนแต่น้ำลายกินได้ก็กินกันไปไม่ต้องพูดอะไรกับใครต่อมาไปนั่งพูดกับต้นไม้นั่งพูดกับใบหญ้านั่งพูดกับนกที่มันบินอยู่นู่นเดี๋ยวพูดกับมนุษย์มันจะเกิดภาวะหนึ่งถามเองตอบเองครับสำคัญว่าเวลาหิวได้กินไหมเวลาง่วงได้นอนไหมง่วงกลับมานอนเลยร้อนได้อาบน้ำไหมตรงนั้นต่างหากที่จะเป็นตัวช่วยให้เราได้ง่ายขึ้นไม่ต้องไปอะไรมากสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยลองใช้บริบทนี้สัก3วัน5วัน7วัน3วัน5วัน7วันนะ1วันทำไม่ได้3วันต้องทำได้5วัน7วันก็ทำได้แค่นี้เองฮะมันจะคลีนเคลียร์เองอย่าลืมงับอากาศก็ได้เพราะว่าพลังงานความร้อนเป็นช่วยได้เยอะมันจะไปลบล้างความจำในสมองคำว่าจำคือบันทึกบันทึกมันจะเราของมันเองครับมันจะเป็นของมันเองต้องทำให้มันได้รู้จักลุงงอกย้ำขนาดนี้ตีตะปู8ขนาดนี้แล้วต้องทำแล้วจะรู้เองว่าสิ่งที่อยู่ในตัวตนของท่านนั้นมันวิจิตรพิสดารมากลุงงอกค้นพบและเจอแล้วแน่นอนเจอ 100% ด้วยเกินต่างหากจึงนำเสนอผ่านจอให้กรุณาพิจารณานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองมันถึงเวลาครับถึงเวลาจริงๆครับทำครับมนุษย์เราเกิดมาแล้วเรียนรู้ประกอบอาชีพตัวสำคัญคือสุขภาพสุขภาพไม่ดีประกอบอาชีพต่อไม่ได้ส่วนปัญญาก็มาแลกเปลี่ยนกันตรงนี้แชร์กันไปแชร์กันมาไม่ต้องห่วงปัญญาไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องคลีนเคลียร์ในสิ่งเหล่านี้มันเกิดมันเองครับปัญญาปัญญามันอยู่ในตัวเรานี่แหละครับสุดท้ายแล้วนะครับที่ปัญญามันไม่เกิดเพราะเหมือนกับหินทับเอาไว้ตัวบันทึกเนี่ยมันเป็นตัวทับตัวบันทึกมันเป็นตัวทับตัวปัญญาล้างบันทึกออกปัญญามันพุ่งพรวดเลยครับทันทีด้วยครับผมจับหัวใครเนี่ยเบาทุกคน100คนเนี่ยเราบอกว่า 99% ยกเว้นหมดสภาพแล้วไงสมองหมดสภาพเดินเป็นคิงคองไปแล้วบอกให้ทราบไว้นะครับทุกคนยิ่งเด็กยิ่งง่ายครับเด็กนี่จะไวมากโอเคนะมือสองข้างผมนี่แหละเดี๋ยวขัดเล่าให้ฟังเพื่อให้มันแชทแล้วก็อย่ามาเชื่อลุงงอกนะท่านอยู่ไกลไม่เคยสัมผัสโดยตรงฟังว่าหูไว้หูเอาไว้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับท่านเองลุงงอกไม่เคยคิดสร้างบริวารนะบอกให้ทราบไว้ไม่เคยคิดเลยไม่เหมือนใดๆที่เคยเจอมาบริวารมีผู้คนมาเยอะโอ้เยอะพอใจชอบใจโอ้ยิ่งสร้างวาทกรรมยิ่งสร้างพิธีกรรมยิ่งสร้างอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้บริวารเยอะๆเป็นค่านิยมไปแล้วต่อไปไม่ใช่ครับวันบายวันยูนิตบายยูนิตถ้าคิดว่าบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นทางออกทางปัญญาหรือทางความคิดเป็นทางออกเรื่องสุขภาพเชิญหญิงและชายต่างวัยต่างอายุที่นี่เปิดโอเพ่นมายโอเพ่นทุกอย่างนะครับแต่ติดต่อเชื่อมโยงเข้ามาให้มันมีแนวทางที่มันสามารถที่จะตรวจสอบกันได้พอสมควรนะครับนะแปลว่าทุกวันนี้ใช้สื่อนี้ให้เป็นนะครับให้เป็น ID Line 22.7 คือประตูแรก ID Line 22.7คือประตูแรกที่จะนำที่จะติดต่อมายังให้สองมือเปล่าลุงเหงาช่วยนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากส่วนเงื่อนไขตั้งเอาไว้อย่างนั้นแหละครับจริงๆแล้วไดเรกต์มาเลยโทรศัพท์เขาก็มีให้
คณะทำงานเขาก็มีโทรศัพท์สายตรงด้วยนะบอกให้ทราบไว้นะครับง่ายที่สุดไม่มีอะไรยุ่งยากโอเคนะเพราะนั้นไม่ใช่เป็นอุปสรรคเรื่องพวกนั้นแต่สิ่งที่เข้าใจนี่เป็นเรื่องใหญ่หน้าวันนี้อ้าวกลับมาถึงสิ่งที่กำลังบอกว่าสมองเป็นตัวบันทึกไอ้ปวดหัวปวดเหตุเพราะฉะนั้นต้องกลับขั้วกลับคิดใหม่ทุกความคิดจะมาจากใจเข้าหูสู่ใจความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจความพอใจมันรู้สึกยังไงอ่ะแล้วความเสียใจรู้สึกยังไงล่ะแล้วความเจ็บหัวใจมันรู้สึกยังไงอ่ะตรงนั้นแหละครับรู้สึกยังไงพอรู้สึกเนี่ยมันไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดไม่มีเลยครับผมก็ชั่งให้ไม่ได้เอามาตวงก็ให้ไม่ได้วัดความยาวก็ไม่ได้แต่รู้ของตัวเราเองว่าเอ้ยมันรู้สึกเข้าใจมันเป็นยังไงเสียใจเศร้าใจมันเป็นยังไงแล้วก็เจ็บใจมันเป็นยังไงอ่ะคนที่เจอจะรู้สึกเองแล้วพอรู้สึกแล้วจะคลี่คลายมันยังไงทีนี้เอาจะปลดปล่อยมันเป็นยังไงทีนี้เอาแล้วใครจะมาคลี่คลายให้แล้วใครจะปลดปล่อยให้ตัวเราเองก็ไม่ได้ยังไงผมก็บอกว่ามันถึงเวลาบ้านเราดูทีวีเนี่ยจะเป็นตัวข้อให้โปะเปะเชียชะงั้นคนวัยรุ่นวัยทำงานถ้ามีภาวะนี้อย่านิ่งนอนใจอย่าไปบริโภคมันเรื่องยายิ่งกินยายิ่งหนักเคมียิ่งหนักถูรู้ทุกกลางไปงั้นแหละสุดท้ายวัยทำงานก็ได้บ้างไม่ได้บ้างผลผลิตจะเกิน 60-70% ก็ไม่ได้ดีไม่ดีเป็นต่ำก็มาฐานคือต่ำก็ 50% ยุ่งเลยทีนี้เห็นไหมครับเพราะสิ่งที่กำลังพูดถึงเนี่ยว่ามันต้องให้มันสูงกว่ามาตรฐานคือเกินกว่า 50% นะครับจึงจะอยู่ได้อยู่รอดทุกวันเนี้ยของการดำเนินชีวิตนะอย่าให้ตีบอย่าให้ตันครับผมบอกลูกสอนหลานมาครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ลองฟังดูสมาธิจิตในบ้านเราดนทีวีเนี่ยค่อยๆดูตรงนี้ช่วยได้เยอะมากเลยอยู่บ้านใครบ้านใครทำได้สบายสบายผมมีมิติทางด้านพวกนี้ให้นะครับให้มันเข้าใจให้มันทราบเข้าไปในขุมขนเพราะเสียงเข้าหูสู่ใจอย่าลืมนะเสียงลุงออกเป็นยานะบอกให้ทราบไว้เห็นไหมแค่เสียงก็เป็นยาแล้ววันนี้มีคนปวดหัวไหล่พาหลานมาหลานตัวน้อยนิดเดียว เดินทางมาก็ยังปวดอยู่เดินเข้ามาในที่นี้บอกก็หายห่วยอะไรจะขนาดนั้นเขาพูดเขาเองอ่ะเป็นความเชื่อใช่ไหมมันใครไปบังคับเขาอ่ะใช่ไหมครับผ่านมาเอ้ยหลุดไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวออกมาหายนั่นมันนั่นคือเขามันไม่ใช่ท่านเขาคือเขาเราคือเราคำว่าเราแปลว่าท่านที่อยู่หน้าจอกับผมนะเท่านั้นนะคำว่าเราในนาทีนี้เนี่ยครับในวินาทีนี้โอเคนะขอให้เข้าใจในจุดนี้ให้ได้แล้วทุกอย่างจะดีเองครับทำไปจะครับหายใจขยับไปเยื่อนคนไหนปวดหัวปวดตัวอะไรปวดคอก็ขยับไปด้วยโอนเอ็นไปด้วยเห็นไหมขยับไปแบบเป็นลิงไปเลยละโยมสบายสบายกับลูกหงอนี่สบายสบายเข้าใจสบายสบายเห็นไหมลุงหอบมาถึงก็สูบยาอย่างเงี้ยไม่ต้องผิดผีผิดใครที่ไหนใช่ไหมครับมันเป็นอะไรแบบนั้นสบายก็มันธรรมดาก็มันธรรมชาติจะไปเสแสร้งมาทำไมล่ะธรรมดาธรรมชาติไม่มีปัญหาใครตั้งข้อสังเกตก็ตั้งเกียรติไปจะเป็นอะไรไปล่ะไม่เห็นเสียหายใช่ไหมครับเนี่ยใครตั้งเกียรติก็ระเกียบทำไมล่ะมันคนละคนคนละเรื่องคนละที่ต่างหากเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยต้องคิดแนวคิดอย่างนี้เป็นแนวคิดที่ปลดปล่อย
นะแล้วเราก็จะได้ใดๆขึ้นมานะในส่วนตัวส่วนตัวโอเคไหมครับอีกครั้งหนึ่งสรุปเลยนะครับว่าสมองนี่เป็นเพียงแค่ตัวบันทึกบันทึกเหมือนแต่เริ่มแอนะครับมาถึงวันนี้นาทีนี้ถามว่ามันกี่อย่างเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กบางคนก็บันทึกช้าบันทึกเร็วนะคนบันทึกช้าก็มีโอเคไหมแต่เวลาบันทึกมันเหนียวแน่นนะบันทึกช้าก็มีเข้าหูสู่ใจบันทึกอุ้ยกว่าจะรู้เรื่องเลยไปตั้ง5นาทีแล้วประมาณนี่เขาเรียกบันทึกช้าโอเคไหมแต่เวลาได้บันทึกแล้วโอ้โหแน่นปึ๊กเลยบันทึกเรื่องอะไรกันเนี่ยความเจ็บปวดก็ได้เอา นะบันทึกชีวิตประจำวันบันทึกมาเรื่องบางทีก่อนยิ่งเข้าที่ยิ่งหนักยิ่งหนักนี่หูเรื่องเดียวนะหูเรื่องเดียวนะไม่รู้แล้วตาอะไรทีเนี้ย เข้าตาสู่ใจสมองบันทึกอีกแก๊กเห็นไหมครับบางคนเห็นปุ๊บรู้ทันทีไม่ต้องรอการบันทึกบางคนต้องใช้เวลาในการบันทึกเข้าตาโอ้ยกว่าจะรู้ว่าเช่นผมขยับตัวเนี่ยกว่าจะรู้ว่าเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้ช้าเขาเรียกว่าปฏิกิริยาตอบสนองกับสิ่งเราผมทำตาเนี่ยผมเราท่านนะให้รู้ไว้ผมเราท่านนะนี่ผมเราท่านนะลักษณะแอคชั่นผมเนี่ยคือเราท่านท่านตอบสนองเร็วไหมล่ะใช่สื่อนี่มันจะช้าจะช้า2วินาที8วินาทีกว่าจะบันทึกได้อนาคตข้างหน้านี่มันจะเร็วถามวินาทีเดียวกันเป๊ะๆๆๆเลยแล้วไม่เกิน2ปีนะครับ 5G มาแล้วก็ควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเนี่ยโอ้โหเลยผมมองเห็นแล้วนะครับว่าท่านที่อยู่หน้าจอจะได้รับประโยชน์มากมายมหาศาลกับทุกแอคทิวิตี้ที่ลุงออกทำรวมทั้งคณะด้วยนะครับจะบอกให้ทราบไว้ค่อยๆชวนลูกชวนหลานเปิดให้เขาฟังให้ได้ยินเขาจะได้ยินได้ยินเปิดดังๆลูกหลานเดี๋ยวเขาจะรับของเขาเองครับถ้าเขารำคาญเราก็จะเดินหนีเองนะฮะเห็นไหมฮะค่อยๆใส่เข้าไปทีน้อยสองน้อยเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงอย่าไปจับยัดใครเดี๋ยวเขารู้เขาเองพอเขารู้ปุ๊บเท่านั้นครับปัญญาเขาจะเกิดมันเป็นการป้องกันเขาด้วยนะครับเสียงผมภาษาผมเป็นการป้องกันนะเป็นภูมิต้านทานไอ้สิ่งที่มันจะเข้ามาอยู่รอบกายเนี่ยครับมันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดผ่านเข้าตาหน้าจอเนี่ยเข้าตาเนี่ยถ้าไม่เข้าใจเนี่ยโอ้โหบันทึกหนักมากครับหนักเหลือเกินครับหนักจริงๆด้วยวันนี้เด็กมาที่นี่เนี่ยตัวน้อยๆนะ1ขวบกับ8เดือนดูสิมันถึงก็ดูอยู่เนี่ยผมก็บอกดีแล้วอย่าไปกวนเขาเวลาเขาดูอย่าไปกวนครับผมบอกเขาไปเขาดูการ์ตูนภาษาก็เพิ่งกับภาษาอังกฤษเขาก็ดูเขาพอจบแล้วเขาก็วางวางเขาก็เล่นอย่าไปกวนเขาตรงนั้นเพราะว่าระยะที่หัวสมองเขาสังเกตว่าเด็ก1ปีกับ8เดือนนะครับหัวเราะอยู่กับสิ่งที่เขาเห็นนี่อ้าวการ์ตูนอ้าวแปลว่าเขาสื่อสารได้โดยธรรมชาติของเขาเห็นไหมครับต้องส่งเสริมนะพี่เอ๋ยอย่าไปแย่งจากมือเขาเป็นขัดร้องใจขาดอะไรแบบนี้ แต่เวลาเขาเสร็จพวกเขาวางเล่นตามภาษาเขากินนอนเห็นไหมมันอยู่ในวัยของเขาเขาเกิดมาพร้อมๆกับ 4G 5G ต้องยอมรับให้ได้นะครับเรื่องนี้แต่อย่าให้ไปสิ่งเลวร้ายเข้าหาตัวเขาให้เขาเรียนรู้โดยธรรมชาติของเขาอย่าจับยัดความเป็นอนุบาลใส่เด็กก็ขอคองงอเนี่ยก็อะไรก็ว่านไปจับยัดเข้าไปอย่าเพิ่งใส่ภาษาอย่าเพิ่งใส่ประโยคเขาจะรู้เขาเองโดยธรรมชาติแล้วพูดจาเป็นประโยคก็จะรู้เขาเองโดยธรรมชาติอยู่ที่ว่าคนอยู่ใกล้ชิดจะสั่งสอนยังไงคนเป็นแม่สำคัญมากนะครับลูกที่ดีลูกจะดีได้อยู่ที่แม่จำเลยครับภาษาลุงออกจำแม่นๆลูกจะดีได้จะอยู่ที่แม่ถ้าแม่เป็นคนเฉลียวฉลาดในการอบรมสั่งสอนลูกก็จะเป็นคนเฉลียวฉลาดอบรมสั่งสอนด้วยเหมือนกันปัญญาของเขาเขาจะหาของเขาเองปัญญาโอเคไหมเราดูแลแค่ความปลอดภัยให้กับเขาไปอย่าให้เขาวิ่งชนของแหลมของคม
อย่าเขาวิ่งเดินแล้วล้มหัวฟาดพื้นดูแลตรงนั้นเขาไว้อะไรไม่แตกหักบุบสลายปล่อยเข้าไปถ้าเขาทำผิดทำให้เขาเจ็บพออย่าไปตีเอาของแหลมหนังสติ๊กกระดาษยิงแป๊กต่อไปต้องจำให้ลุงนะเหมือนสอนหมานะเวลาจะไล่มันไปใช้ภาษาเดียวไปเดี๋ยวมันก็ไปแล้วหมาใช้คำเดียวไปสิไปสิแม่ไปซะไปสัตว์ทุกตัวกลัวเจ็บและกลัวตายจำเป็นหลักครับสอนหมาสอนแมวสอนอะไรต่างๆนะใช้คำพวกนี้อย่าไปใช้ภาษามนุษย์เหมือนเราพูดกันเป็นประโยคเนี่ยมันไม่ได้หรอก นั่นก็ใช้ภาษาความรู้สึกสื่อสารกันแค่นี้เองครับใช้ภาษาความรู้สึกจับเนื้อจับตัวลูกทำส่วนนวลส่วนว้าว่าไปนะลูกหลานเหมือนกันทุกวันนี้นะครับต้องใช้วิธีนั้นกลับมาถึงเข้าหูสู่ใจสมองถึงแก๊กเหมือนเดิมเข้าตาสู่ใจสมองถึงแก๊กเหมือนเดิมเข้าจมูกสู่ใจสมองถึงแก๊กเหมือนเดิมเข้าปากกินเข้าไปปุ๊บสู่ใจสมองถึงแก๊กส่วนหนึ่งเข้าปากปุ๊บโอ้ยเค็มโอ้ยไม่อร่อยอย่าให้มันออกปากเราเค็มใช่ไหมจะกินต่อหรือไม่กินต่ออยู่แค่นี้เองถ้ากินต่อลดความเค็มมันก็ทำให้มันจืดจางนั่นเองครับเอาน้ำมาใส่น้ำร้อนน้ำอะไรก็ว่าไปอาหารการกินแค่นี้มันก็จบแล้วไปพูดไปทำไมแล้วอย่าให้มันออกปากของอย่างนี้อยู่ที่เราเป็นฝ่ายเลือกมีอีกไหมล่ะไม่เค็มทำได้ไหมถ้าจะต้องกินอีกมันเค็มอยู่นะก็น้ำใส่เข้าไปสิพี่ถ้าไม่กินก็พลิกไปให้คนอื่นเขากินกันไปก็จบแล้วเนี่ยเรามีเราก็กินกันไปกันตายสิมือนี้เป็นไรปะท้าเห็นไหมให้มันออกปากมาทำไมล่ะเนี่ยสกัดให้อยู่แล้วเราก็จะเป็นคนที่เจ้าปัญญาจนที่สุดแล้วพวกออกปากเร็วๆนี่ไม่ใช่ปัญญาหรอกครับให้รู้จริงๆฟังให้เยอะประมวลผลให้ได้เวลาปล่อยแล้วปล่อยของให้หมดเลยเวลาปล่อยอะไรทำนองนี้โอเคนะก็ผิวกายสู่ใจตั้งแต่เกิดมาถึงวันนี้ถามว่านับไหวไหมครับเนี่ยนะฮะทั้งหมดอยู่ในสมองหมดถ้ามันตกผลึกกันกันโอ้โหเท่านี้คำด่านี่มันแสบมันไม่รู้กี่ทักษะไม่เคยหลุดจากเลยคำด่ามันวิ่งวิ่งอยู่ในหูหรือความเจ็บเหมือนกันใครทำให้เจ็บมันผมมันวิ่งอยู่ในใจผู้คนใจคำชมเนี่ยมันจะหายไปเร็วกว่าคำเจ็บเพราะเจ็บนั้นมันเจ็บใจอะไรก็มันเจ็บอ่ะมันเจ็บมากไอ้เรื่องมันเจ็บอ่ะนะคำชมเนี่ยเข้ามาปุ๊บเลี้ยวมันก็หายไปมันไม่ประทับใจคำชมเนี่ยมันจะไม่ประทับใจแต่สิ่งมันเจ็บเนี่ยฮะมันเจ็บใจมันประทับใจเข้าไปมันเข้าไปขั้วหัวใจจริงๆนะพี่เอ๋ยสมองมันทึกโอ้โหเหนียวแน่นมากครับสิ่งนี้นะครับที่มันทำให้มนุษย์เราไม่เหมือนกันเพราะมันอยู่คนต่างถิ่นต่างที่ต่างวาระต่างสถานที่ต่างสิ่งแวดล้อมเจอคนละอย่างกันมาถึงวันนี้ผมว่าสิ่งนั้นมันมาอยู่ในที่เดียวกันแล้วคือลุงหอกำลังแชร์ให้รับรู้รับทราบลองถามตัวเองไปเรื่อยๆนะครับแล้วจะรู้ของเราเองไม่ต้องอาศัยตำราเล่มไหนแล้วต่อไปนี้อยู่บ้านไกลบ้านท่านก็สามารถสื่อสารกันได้นาทีนี้เราใช้3ช่องทางนะครับมี Face Live YouTube Live แล้วก็อะไรล่ะ Twitter Live ด้วยเดี๋ยวนี้ด้วยนะดูสิครับคนที่อยู่ต่างด้าวต่างแดนก็ใช้ได้หมดเดี๋ยวนี้3ไมโครโฟนเห็นไหมครับเห็นไหมฮะมันกว้างไปเพราะนั้นคนไทยอยู่จุดไหนก็ได้ในโลกใบนี้เดี๋ยวนี้ด้วยวินาทีนี้ด้วยนะครับอเมริกาเนี่ยตอนนี้จะเริ่มสว่างเนี่ยใช่ไหมครับใช่นะนะคุณโอไฮโอที่กำลังดูอยู่เวลาเนี่ยครับถ้าเป็นไปได้นะครับจดหมายมาเพราะว่าจะให้ทำให้TMT ด้วยนะครับจดหมายเชิญเพราะว่าเรามีเวลาอยู่ประมาณเดือนกว่าเดือนทางที่19พฤษภากับวันที่30 31เห็นไหมถ้าเป็นไปได้ก็
ุณอ้วนพูดผ่านจอเลยอ่ะนะแล้วค่อยโทรมาเดี๋ยวนี้อะไรต่างคุยกัน เพื่อให้มันงานมันร่วมไปสำหรับคนที่อยากจะให้สิ่งที่มีลูกน้องมีเผยแพร่ที่อเมริกาไปครับให้มันเกิดเป็นมักเป็นผลอะไรต่างๆนาไปครับอยากจะให้เป็นเช่นนั้นซะมากที่สุดเท่าที่มากได้โอเคนะครับ เพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องเผยแพร่เร็วไม่งั้นจะถูกพวกคลื่นเนี่ยบีบหมดไม่มีเหลือพวกโรคไฮเทคเนี่ยบีบหมดต้องพยายามหาวิธีให้กับคนไทยอยู่ไหนก็ได้อย่ารังเกียจลุงงอกเลยลุงงอกรังเกียจทำไมลุงงอกไปหลอกลวงใครจะรู้นะถ้าลุงงอกหลอกลวงใครก็ตามเหยียบเลยเจอวันไหนเหยียบเลยอนุญาตแล้วจะเขียนติดตัวไว้เอาจริงๆนะจะปั๊มมันอย่างเงี้ยเกิดชาตินี้ถ้าลุงงอกหลอกลวงใครนะตามเหยียบเลยไม่เอาผิดทางกฎหมายด้วยอะไรทำนองเนี้ยจริงๆนะผมมีความคิดถึงจริงๆนะต้องการจะให้ทุกคนคนไทยเนี่ยอยู่ใกล้อยู่ไกลจะเป็นเพศหญิงเพศชายต่างวัยต่างขนาดต้องการให้กันจริงๆเพราะว่าต้องเพราะผมรู้มันคืออะไรมันให้ประโยชน์กันมากมายและมหาศาลเกิดสิ่งที่พูดเนี่ยพยายามเซตให้มันได้แล้วมันจะกลายเป็นมนุษย์พันใหม่ขึ้นมาในสังคมโลกใช่ไหมครับใช่ไหมพันใหม่เลยละครับไม่รู้ว่าเปลี่ยนไปแค่ข้ามคืนนี่เอามันอย่างนั้นเลยโอเคขอให้มีความต้องการตัดคำว่าเชื่อออกไปอย่าเชื่อต้องตัดออกไปตัดคำว่าเชื่อออกไปอย่าเชื่อลุงออกแต่ลองมาเข้าใกล้ดูก็จะรู้ว่าสิ่งที่เชื่อหรือไม่เชื่อนั้นมันจะเซตเข้าไปในร่างกายของท่าน PE นี่ครับพลังงานบริสุทธิ์มันจะเซตเข้าไปเลยได้โอ้โหนานๆๆๆเอาโอเคฝากเอาไว้ไปถึงไหนไม่รู้เมื่อกี้เนี่ยสมองบันทึกหมดมันต้องล้างบันทึกในสมองโดยการงับอากาศเห็นไหมฮะงับไปหายใจทางจมูกเป็นจมูกตามสไตล์ของไทเทนแมนเขาชี้นำชี้เนี่ยเราชี้นำด้วยนะแต่การนำพาต้องลุงออกเข้าใจไหมชี้เนี่ยชี้นำนั่นไทเทนแมนเขาใช้ได้แต่การนำพาต้องลุงออกเท่านั้นกินรวบเลยเรื่องพวกนี้ชี้เนี่ยชี้นำนำพาเห็นไหมภาษาเนี่ยเรื่องพวกนี้น่าจะได้กันให้สมบูรณ์และบริบูรณ์ทั้งหมดนะครับผมตั้งความหวังไว้สูงมากนะที่จะช่วยนะครับเพราะว่ายังไงลุงออกก็อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอยู่กันเป็นหมู่คณะอยู่กันแบบเข้าใจกันนะมนุษย์เราเนี่ยไม่เข้าใจมันก็ระวังระแวงกันทั้งนั้นนะครับยิ่งหญิงกับชายระวังระแวงกันหมดอยู่กับลุงออกไม่ต้องมาระวังระแวงกับสิ่งใดๆความเป็นหญิงเป็นชายไม่ต้องมาระวังระแวงบอกให้ทราบไว้นะครับ สบายๆง่ายๆอย่างนั้นนะยืนยันว่าไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครแน่ๆอะไรทำนองนั้นนะครับไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครแน่ๆด้วยเรามั่นใจเกินร้อยเรื่องพวกนี้ไงต่อหวังว่าคงจะกระจายนี่มันค่อยๆล้างกันฟังให้ดีนะฮะใจดีใส่หูเสียบฟังนะครับเสียงผมเนี่ยเป็นยานะบอกให้ทราบค่อยๆฟังให้ได้เป็นสองเสียงให้ได้เสียงผมเนี่ยเราปล่อยแล้วมันให้จำแนกเป็นสองเสียงให้ได้จำแนกเองนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้รับลุงหอเป็นผู้ให้ผ่านจอผ่านคลื่นนะครับย้ำเป็นครั้งที่105คนทำคือคนได้คนไม่ทำไม่มีสิทธิ์จะได้คนรับกับคนส่งเหมือนฟุตบอลเล่นกีฬาคนส่งคนรับต้องไปด้วยกันพร้อมกันจึงจะได้คนส่งมีแรงส่งแน่นอนคนรับมีเทคนิคการรับ
ผมให้กตกรสังเกตเสียงผมมี2เสียงนะครับอยู่ที่เดียวกันเข้าหูสู่ใจล้างบันทึกในสมองคนปวดหัวคนมึนหัวเนี่ยย้ำเสียงลงออกเป็นยาจำให้ดีไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับถ้าสรุปว่าใช่ตามภาษาเรียกว่าภาษาไอทีใช่ไหมเขาบอกว่ากดไลค์กดแชร์เขาว่ากดไลค์กดแชร์มันแปลว่าอะไรไม่รู้ลุงหงอกก็ไม่เก็ตหรอกเขาว่า จะให้ดีที่สุดกดติดตามทีเนี้ยกดปึ๊กให้มีกระดุมกระดิ่งหน่อยกดไลค์กดแชร์จะให้ดีที่สุดกดติดตามอีกครั้งหนึ่งครับผมครั้งที่155ผู้ฟังคือผู้ได้ครับอันนี้แค่เสียงนะอนาคตมันจะพร้อมกันทั้งแสงและเสียงด้วยครับอนาคตจะพร้อมมันแสงเสียงและจมูกด้วยครับคือกลิ่นบอกให้ทราบไว้นะครับเรียลไทม์มาแล้วโอ้โหจะสนุกมากครับนะควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเมื่อใด 5G เมื่อใดจะสนุกมากสนุกเหลือเกินครับผมต้องการช่วยผมรู้ว่าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ตะวันตกพวกอยู่ยาเอาไม่อยู่แล้วครับผมรู้แน่ๆด้วยว่าเอาไม่อยู่ถ้าเอาอยู่มันจะไปเรื้อรังได้ไงล่ะครับครับนี่นะผมจะทำเป็นสุสานยาให้ดูยาเคมีเนี่ยครับนะเอามาทิ้งสุสานที่นี่จะไปเผาเองผมไม่ไปขายด้วยโอ้ยคนอย่างลูกหงอกฝังดินให้มันหมดแล้วจะขุดหลุมไปเยอะฝังดินไว้จะฝังในอาศัยทุ่งนาไหนก็ไม่รู้แต่บอกให้ทราบว่าจะปราบหมดพวกนี้ที่มีครองโลกมานานมันครองโลกมามากมานานแล้วไอ้เคมีนี่ด้วยใช่ไหมครับมันครองโลกมากมานานแล้วเข้าตัวบุคคลด้วยทั้งถอดถอนไม่ออกแล้วทุกวันเนี่ยครับที่ผมพูดเช่นนี้แจ้งเพื่อกรุณาทราบนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์อนาคตตกงานแน่บอกเลยตกงานแน่นาทีนี้จะเพิ่งหลายล้ากันแล้วกันนะครับแต่เตือนเอาไว้นะครับเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37จะได้รับสินที่ลุงออกให้เป็นเวอร์ไวเวฟนะครับเด็กรุ่นนี้ฮะเขาจะภาษาเขาจะนะคือคนเก่งเขาคือจะเก่ง100คนเนี่ยผมกล้าพูดได้เลย25คนจะได้ในเรื่องของ25คนใน100คนโอ้โหถือว่ายอดเลยนะเรื่องมันสมองของโลกเนี่ย มันสมองของโลกเนี่ยขอเพียง 25% 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยเอาอยู่แน่โดยเครื่องมือสื่อสารที่มีอยู่ทุกวันเนี่ยครับเอาอยู่แ
แล้ว 25% ของคนคือระดับจีเนียสนะมาผมจะรู้ถึงขนาดนั้นนะมนุษย์เพราะผมต้องพยายามเร่งช่วยคนรุ่นนี้แหละรุ่นนี้จะมารุ่นที่มาไกลเกลี่ยเรื่องความเลวร้ายต่างๆที่ผู้ใหญ่เกิดก่อนทำเอาไว้ในสังคมโลกมนุษย์รุ่นนี้แหละครับจะมาเกลี่ยนะรอเขาหน่อยครับไม่เกิน 15-20 ปีครับรอเขาหน่อยให้เขาได้มีการศึกษาทางโลกได้อย่างรอบรู้รอบครอบก่อนเขาจะมาทำงานทางด้านนี้แล้วผมจะรู้ตรงนี้แน่ๆด้วยผมทำทุกอย่างผมจะเพื่อเขาส่วนนี้ทุกวันนี้ที่ผมพูดจาทุกวันเนี่ยเพราะผมจะรู้เลยนะ รอไว้คนเกิดก่อน1มกราคมปี37ก็อยู่ในวัยทำงานทุกวันเนี่ยวัยกำลังสร้างเนื้อสร้างตัว 24-25 ปีเนี่ยเห็นไหมครับ25-26 ปีเห็นไหมครับรุ่นนี้ถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่ลูกหมอพูดถึงเนี่ยประมาณ5ปี10ปีมาแล้วครับโรคภัยไข้เจ็บมาแล้วครับมาแน่ๆด้วยคือโรคไฮเทคเนี่ยมาแน่ๆเพราะนั้นมารับรู้จะครับจะเกิดก่อนมกราคมปี37เกิดก่อน15ปีเนี่ยรีบเข้ามาตรงนี้ซะถ้าถึง20ปีนั้นมันสะสมนะแล้วพอถึง50-60ปีแล้วงีกนะงีกนะชีวิตที่หามาได้ของอยู่ของกินของใช้ของเก็บไม่ได้มีโอกาสได้ใช้ได้เก็บเลยงีกร่างกายไปเลยครับมันยุคมันเป็นอย่างนั้นนะครับยุคมันเป็นอย่างนั้นครับมันจะหนีไม่ได้หนีไม่พ้นเด็ดขาดคลื่นเนี่ยอยู่ตารางเม็ดไหนก็ได้ในโลกนี้เจอหมดทุกที่ขั้วโลกเหนือผมก็ไปกันมาแล้วนะเอาแต่ยังไม่ถึงขั้วนะก็สามารถรับสื่อสารพวกนี้ได้หมดเห็นไหมครับจะอยู่ตรงไหนล่ะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันไปได้หมดทุกที่ทุกตารางเมตรเลยให้ได้ทราบเอาไว้นะครับเพราะในการเดินทางแต่ละครั้งผมจะสำรวจกระสินเหล่านี้แหละทางไปไหนมาเพราะผมจะรู้ว่ามันอันตรายทุกบทถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจมันนะครับพวกคลื่นพวกนี้แล้วผมเป็นคนที่เข้าใจเรื่องคลื่นแต่เป็นคลื่นเสียงคลื่นแสงคลื่นความร้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไฟฟ้าแม่เหล็กผมจะเข้าใจเรื่องพวกนี้กับในส่วนตัวผมนะคนอื่นเขาจะเข้าใจเรื่องของเขาไปเป็นวิชาชีพของเขาไปแต่ลุงหมอเข้าใจเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศกว่าใดๆกว่าใดๆนะครับโอเคนะหวังว่าเสียงเมื่อกี้นี้คงจะเข้าหูสู่ใจท่านมันจะไปล้างบันทึกให้นะครับจะงับอากาศตามด้วยคนอย่างนี้เลยจะอย่างนี้เลยจะอย่างนี้เลยจะอย่างนี้ด้วยแล้วอย่างนี้ด้วยจะบอกกันดูโอเคนะเอาล่ะปัดมาแล้วจ้าเอาไปไหนล่ะอันนี้มันคืออะไรเนี่ยไม่เห็นมีหน้าจอให้ดูเนี่ยไม่เห็นมีหน้าจอให้ดูมีชื่อเสียงเรียงนามใครบ้างต่อมาก็มาถึงเรื่องของข้อสงสัยใดๆที่ท่านเคยมีนะฮะนั่นโอเครับทราบจ้าเลื่อนไปเลื่อนมาโอเคครับโอเคผมขออนุญาตดูบันทึกแรกเลยเด้อมันนี่เป็นหน้าเฟซใช่ไหมโอเคหน้าเฟซเนาะอ้อมน้อยภาพเสียอ้าวหายไปไหนอีกแล้วเฮ้ยหายไปแล้วออกมาแล้วโอเคครับผมจะดูคำถามคำตอบแล้วนะผมจะเริ่มตอบคำถามแล้วนะครับยังไม่มีคำถามเลยจ้ามีหน่อยก็ดีนะจ้านะจ้ามันจะได้ไปพร้อมๆกันคนที่ถูกวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วเข้าสิงทั้งที่เอาทั้งที่ไม่รู้จักกันแล้วบอกว่าเป็นคนที่ตายแล้วเข้าร่างมาบอกเรามาบอกเรื่องราวต่างๆที่ถูกต้องเกิดจากสาเหตุอะไรคะโอ้โหไปไหนละโอ้โหจะต้องออกตอบว่าไงเนี่ยฟังใหม่นะครับจะให้ลุงออกตอบได้ไงเนาะอีกครั้งหนึ่งฟังให้ดีนะครับคนที่ถูก
วิญญาณของคนที่ตายไปแล้วเข้าสิงทั้งที่ไม่รู้จักกันแล้วมาบอกว่าเป็นคนที่ตายไปแล้วเข้าร่างมาบอกเรื่องราวต่างๆได้ถูกต้องเกิดจากอะไรครับฟังให้ดีนะครับทั้งนั้นตรงนี้นะครับ เอาล่ะชีวิตจริงของคนคนหนึ่งที่ไปเจอสิ่งเหล่านี้ถามว่ามีจริงไหมตอบว่ามีจริงๆนะครับ มีจริงนะฮะแต่ไม่ใช่ทุกๆคนแน่นอนอย่างผมเนี่ยไม่มีทางเลย ไม่มีทางเลยใครจะมารู้ว่าอะไรต่างๆไม่มีทางรู้ผมแน่ๆนะคนอื่นเขารู้ได้ยังไงฟังให้ดีนะครับสิ่งนี้ผมอธิบายความผ่านพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดนะครับแปลว่าตัวคนที่ถูกเขาถามก็ในร่างกายต่างก็ไม่บริสุทธิ์ไอ้คนที่ผ่านที่บอกว่าคนถามเขารู้ได้ไงก็คือเขาก็ดูดดึงสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เช่นไม่บริสุทธิ์เช่นเดียวกันแปลว่ามันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาในกลุ่มเดียวกันสื่อสารผ่านภาษามันก็อยู่ในเกณฑ์ที่มันถูกต้องในระดับที่เอา 25% ให้เลยให้คะแนนครับนะยังไงก็ไปเกิน 65% แน่นอนมันก็ให้ได้ 25% 30% ได้แน่นอนทีนี้คนที่ไม่เข้าใจในตัวตนตัวเองก็เอา 25% ที่เขาว่ามาเนี่ยเป็น 100% ตัวเองก็เลยเป็นทาสเขาต่อโอไหมครับนี่คือคำตอบก็เลยเป็นทาสเขาต่อแปลว่าตัวคนนั้นถ้าเป็นเราถ้าเป็นท่านนะครับก็อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเขาจบชีวิตนี้หาความเป็นอิสรภาพไม่เจอเลยจบข่าวโอ้นะครับนั่นคือคำตอบที่สมบูรณ์แล้วล่ะครับนอนนั้นไปคิดต่อนิดนึงนะครับโอเคนะคุณอะไรเมื่อกี้เนี่ยคุณมูรู้จักคำว่ามูคุณเจนมูโอเคนะครับเอาล่ะต่อไปคนที่ได้พบกับลุงเคยทำบุญอะไรร่วมกันมาในชาติที่ผ่านมาไหนครับ ผมว่ามันน่าจะเลิกพูดกันได้แล้วตรงนี้ครับคนที่มีอุปกรณ์ไอ้พวกนี้ต่างหากที่รู้จักกันในนาทีนี้เอางี้ดีกว่า มันไม่จบเลยท่านรู้จักกับผมได้ไงเพราะท่านมีมือถือมือถอยโอเคไหมครับโอเคไหมให้มันตัดตอนเลยมันจะได้เบาไปเยอะชีวิตเนี่ยผมว่านะนะรู้จักกันเพราะอะไรท่านกับผมมารู้จักกันเพราะอะไรทำอะไรกันมาก่อนมันเป็นของเก่ามานานนักหนาแล้วมาเป็นของใหม่ซะท่านรู้จักผมได้ยังไงก็ต้องขอบคุณ YouTube บ้านเราดอททีวีขอบคุณโครงสร้างของ Facebook Facebook Live ขอบคุณ YouTube Live เป็นโครงสร้างนู้นเทคโนโลยีของโลกโอเคไหมครับนะโทษนะขอบคุณทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารทางอะไรมีเดียเนี่ยโทรคมนาคมเนี่ยต้องขอบคุณตรงนั้นเขาอย่าไปพูดมันเรื่องเก่ากับเก่าใหม่มันพอมันมากมากต่อมากแล้วรู้จักกันเพราะว่าท่านมีมือถือมือถอยโอเคไหมครับท่านมีอินเทอร์เน็ตโอเคไหมครับเหมือนกันเห็นไหมง่ายกว่าเยอะเลยเรื่องทำบุญมาก่อนไม่ต้องพูดมันพอจบมันไม่จบเมื่อไม่จบชีวิตก็เดินต่อไม่ได้โอเคไหมครับภาษาลุงหงอนี่มันทันสมัยเด็กเกิดหลังมกราคม37ก็จะเก็ททันทีภาษานี่อ้าวโอเคนะเจ๋งเลยละครับใช่แล้วพี่ใช่แล้วลุงเอ๊ะรู้ไม่รู้คือใครจะเนี่ยจบหน้าคุณเอ๊ะทำไมเรื่องหายทีไหนกดทีไรแต่ก่อนไม่เป็นเนี่ยดิ้นมันก็ลบหายไปเลยโอเคนะไม่เป็นไรอย่าให้มันหายก็ค่อยแตะมันไว้กันเองเห็นนะคำถามต่อไปครับถ้ามีก็ด้วยความยินดีมานะครับแต่ก่อนนี่มีคนรู้จักกับผมก็ผมทำงานผ่านสื่อมาตลอดนะตั้งแต่ปี17เขียนหนังสือให้กับกังปรีมาคนอ่านกังปรีจะกระทำไรไม่รู้รับรองรู้จักลุงหงอกทุกคนแหละโอเคไหมครับในนามช่างบรรยุดนายไกรสอนบุญพิทักษ์ต่อมาก็ไปวิทยุตั้งแต่ปี25คนฟังนะใช่ไหมนั้นก็มีผลงานด้านตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ชรัตเดนิวหน้าแรกด้วยนะครับใครไม่รู้จักลุงหงอกประมาณ20ปีที่ผ่านมา
ยังไม่หายหนีไปนั้นเรากลิ่นอายนั้นรับรองได้เลยมาถึงวันนี้โหยิ่งง่ายเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องบุญเรื่องบาปหาอะไรหรอกพอแล้วจบข่าวเลยดีกว่าไหมไม่งั้นมันไม่จบผ่านสื่อมีเดียนี่แหละรู้จักกันด้วยวิธีนี้ดีไหมครับง่ายไหมถามมาจริงไหมจ๊ะเนี่ยเอาของจริงลื้อๆเนี่ยครับโอ้ไหมครับถ้าหากไปเดินชนข้างถนนสิครับอีกเรื่องหนึ่งรู้จักกันเพราะว่าชนกันน่าน่ามาโอเคไหมครับนี่นี่วิธีคิดเพื่อมันจบง่ายที่สุดชีวิตจะง่ายขึ้นแยะแยะมากมายกายกองพี่โอเคเนาะไปเรื่อยครับยังมีคำถามต่อเด้อปืด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 เด้อลุงเคยเป็นมะเร็งรังไข่โอเคผมอ่านได้เป็นมะเร็งนะลุงเคยเป็นมะเร็งรังไข่ตัดออกหมดแล้วขี่เคมีแล้วแต่หนีเคมีตอนนี้มีเลือดออกค่ะขอพลังเสียงรักษาให้หนูด้วยค่ะ ไอ้เจ้ามะเร็งมาเสียงไม่มีแม่วรกาจอคุณนี่นะโหขออนุญาตแล้วกันนะครับเชิญครับก็ขออนุญาตนะครับก็กราบนะครับกราบหน้าตักกราบแทบเท้ากราบที่อกกราบหวานใจกราบทุกกราบนะครับต้องขอประทานอภัยว่าเข้าไปเดียวใน YouTube บ้านตลอดทีวีนะฮะแล้วเขียนคำว่าโรคมาจากอะไรความคิดมาจากไหนมะเร็งคืออะไรอาการไม่ใช่โรค4ชื่อเรื่องนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าลุงหงอกเดี๋ยวจะมีวิธีทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรคทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาการแล้วค่อยมาว่ากันว่าจะเลือกเส้นทางไหนระหว่างโรคกับอาการครับลุงมันจะไปได้ง่ายกว่าอย่างกันเยอะเลยนะฮะนะครับเพราะว่าโรคเนี่ยตอบตรงๆว่าเป็นยุคของความล่มสลายของโรคแล้วครับลุงวิทยาศาสตร์จะถูก disruption ทันทีครับ disruption ครับล่มสลายแน่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 แล้วลุงเอ้ยไม่มีทางเลือกครับไม่มีทางเลือกของวิทยาศาสตร์อีกแล้วครับไปต่อไม่ได้ครับลุงจะรู้ตัวไม่รู้ตัวไม่รู้ฮะณวันนี้เด็ก12ขวบซื้อ BMWนะครับแล้วก็มีผลงานระดับโลกไปแล้วมันเกี่ยวอะไรกับโรคครับจะบอกว่ายุคของวิทยาศาสตร์ที่หล่อล้อมและหลอมเหลามาในเรื่องของความเป็นภายนอกเนี่ยหมดแล้วครับยุคใหม่กำลังเดินทางมาอย่างรุนแรงแล้วถ้าพูดถึงแบบแสนสาหัสมากลุงถ้าไม่รู้จักเรื่องธรรมชาติครับลุงวิทยาศาสตร์จะถูกธรรมชาตินะครับโหทั้งแทรกทั้งซึมทั้งบีบรัดทุกมิติลุงถ้ายังอยู่กับคำว่าโรคนะครับก็บอกได้เพียงเท่านี้นี่คือวิธีการในการที่จะทำความเข้าใจก่อนเบื้องต้นเมื่อต้นชั่วโมงลุงหงอกก็พูดเรื่องทำความเข้าใจครับตอนนี้เป็นเรื่องของการทำความเข้าใจอย่างเดียวมิติเดียวเท่านั้นที่จะก้าวข้ามเข้าสู่ยุคของพลังงานบริสุทธิ์ครับครับผมก็ย้ำความเข้าใจนะครับมันถึงยุคความเข้าใจมันอยู่ที่ว่าใครล่ะจะเป็นคนที่หมายมั่นปั้นมือที่จะให้เข้าใจเรื่องอะไรเรื่องอะไรและเรื่องอะไรและเข้าใจที่ว่านั้นมันถูกต้องตรงจริงตามเงื่อนไขของอะไรลุงหงอกบอกกันเลยถูกต้องตรงจริงตามเงื่อนไขของธรรมชาติไม่ใช่ถูกต้องตรงจริงตามเงื่อนไขของวิทยาศาสตร์และหรือไม่ใช่ถูกต้องตรงจริงตามเงื่อนไขของกฎหมายคนละเรื่องนะเพราะฉะนั้นเราเน้นหนักเรื่องธรรมชาติยืนยันเป็นครั้งที่155เหมือนกันจะถูกต้องตรงจริงตามเงื่อนไขของธรรมชาติเห็นไหมธรรมชาติความคิดเห็นไหมธรรมชาติการบันทึกของสมองเห็นไหมครับธรรมชาติมันเจอมันเยอะมากน่าเห็นใจจริงครับเพราะฉะนั้นธรรมชาติเหล่านั้นนะครับสุดท้ายก็ถูกระบุว่ารักษาคำว่ารักษากับกำจัดต้องตีให้แตกให้ได้ภาษาเนี่ยนะที่นี่ไม่มีรักษาใครอยากโง่ก็ไปรักษาแล้วก็พากันรักษาโอเคผมใช้คำพูดนี้หนักนะ
คำว่ารักษาเนี่ยมันเป็นภาษาที่ผมทลายความจำความคิดไงรู้ว่าของไม่ดีเนี่ยไปรักษาไปทำแมวทำไมโทษทีสุภาพหน่อยไปรักษาไปทำหาทำไมวะและวะด้วยทำไมเราจะรู้คำว่าไม่ดีกับดีทำไมเราจะไม่รู้ common sense เราไม่มีหรือเปล่ามันเป็นธรรมชาติเหลือเกินดีไม่ดีเจ็บไม่เจ็บปวดไม่ปวดง่วงไม่ง่วงหิวไม่หิวไม่รู้เฉลยมนุษย์เราไม่รู้มันก็โอ้โหจนเลือดก้าวจริงเรื่องนี้ขนาดหมาน้อยสามตัวผมมาดูแลนี่ไม่เรามันหิวมันวิ่งมาใกล้รู้แล้วว่ามันหิวก็อะไรมันกินก็จบข่าวแล้วมันก็ไปนอนเอะแหลแถของมันเห็นไหมฮะมันนอนหลับไปแล้วมันสนุกเต้นๆมาวิ่งมาอีกหิวแล้วทำไมจะไม่รู้สึกกระต่างเหล่านี้มันเป็นคอมมอนที่สุดแล้วจ้าโอเคไหมครับต้องมาปรับเปลี่ยนภาษาให้ได้มันถูกปลูกฝังมาน่าเห็นใจจริงผมว่าน่าเห็นใจมันอยู่ในสมองเราเนี่ยครับโอเคนะเพราะฉะนั้นต้องมาล้างบันทึกกันให้สุดๆแล้วในยุคสมัยนี้นะครับนะเอาตัวมารวมความได้ไหมครับสรุปแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยคุณที่จะมาใช่ไหมคิดใช่เอาตัวมาครับผมนะเพราะคุยผ่านจอตัวหนังสือมันก็ได้แค่มันไม่เมคเซนส์นะครับเท่าไหร่เอาตัวมาเลยปิดสวิตช์ออนออฟได้สบายพนักงานบริสุทธิ์เนี่ยมันจะรู้ทันทีเลยส่วนที่ว่ามันมากหรือมันน้อยมันเกินหรือยังเอาตัวมาก็อย่าพกวิทยาศาสตร์มาลงเออเอาตัวอย่างเดียวกายใจจิตเออหรือแค่ไม่ต้องมีกายใจจิตคือขอให้เอาตัวมาใช่นะครับสื่อสารเข้ามาเชิญครับแล้วก็ยอมให้ช่วยด้วยลุงเออไม่ได้ปฏิเสธการช่วยเลยนะครับไปดูคือรู้จักลุงหงอกสักนิดนึงนะครับพอจวกคำว่าโรคนั้นโรคนี้มานี่ถือเลยว่าไม่รู้จักลุงหงอกเลยพอไม่รู้จักลุงหงอกพอมาผ่านกระบวนการลุงหงอกก็จะ1 2 3 4 5คือไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าไม่ได้ดังที่ปรารถนาเกรงว่าจะไม่ได้ในส่วนที่อยากได้อืมให้นะให้ลุงหงอกให้ 100% ล้าน 1% พันเกิน 10 เกิน 1,000 ล้าน 1% นะครับแต่ถ้าจวกมาปุ๊บยังมีโรคมาด้วยโอ้โหนี่น่าเสียดายเสียโอกาสครับก็เพราะอย่างนี้นะที่อยากจะย้ำมากๆครับผมต้องการช่วยมนุษย์ต้องการช่วยคนนะครับเป็นหน้าที่ของผมนะครับเป็นหน้าที่อนาคตลุงหงอกจะไม่อยู่อีกแล้วครับไปอีกแล้วครับปิดอีกแล้วครับมานั่งก้าวครับยาวเลยนี่ไปนี่อาจจะหนีบลูกหมาทีเดียมไปด้วยไม่อยู่เลยนี่ครับมันใช่ไหมที่อยู่ไม่ได้แล้วด้วยฮะไปดูซิว่าโลกตะวันตกเขาเป็นยังไงครับใช่นะครับบอกให้ทราบไว้ก็บอกกันจังเตือนกันจังครับแชร์ได้แชร์ที่ก็ว่ากดไลค์กดแชร์ใช่ไหมจะให้ดีกดติดตามด้วยนะนั่นแหละครับพกเอาไว้ติดตัวไปเลยจริงๆนะลูกหงยิ่งอากับกิริยาผมสูบบุหรี่เนี่ยนี่ผมไม่เหมือนมนุษย์โลกก็แล้วกันแต่ก็ไม่ทำลายโลกแน่นอนแล้วก็ไม่ทำลายมนุษย์แน่ๆด้วยนะครับความไม่เหมือนนี่แหละครับกล้าพูดเต็มปากเลยความไม่เหมือนแล้วใครอยากจะเหมือนจะเนี่ยใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมอีกคุณที่มาขอบคุณค่ะขอความกรุณาพิมพ์ข้อความที่จะค้นหาให้ได้ใหม่ค่ะจำไม่ได้ค่ะดีเคมีมากไปค่ะหลงลืมๆค่ะถูกต้องครับเคมีมันคุมเคมีทำลายชีวะต้องจำมันมากภาษาต้องจำชีวะคือชีวิตทั้งชีวิตพืชและชีวิตสัตว์ต้องจำภาษาหงอกพูดมาเกินกว่า20ปีแน่นอนไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับนะบอกให้ทราบไว้ไม่เคยเปลี่ยนเมื่อไม่เคยเปลี่ยนก็ทำความเข้าใจด้วยกันเห็นไหมครับใช่ไหมฮะมันจึงจะไปได้ด้วยง่ายๆมันจะปลดปล่อยง่ายเหลือเกินครับปลดปล่อยง่ายมากไม่มีอะไรที่สองมือเปล่าลุงหงอกจะช่วยไม่ได้มาเรื่องรักษามนุษย์ผมเชื่อมั่นในขณะนั้นนะครับทราบไว้ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเลยนะครับผมจะมาขอแต่มีข้อแม้ว่าอย่าให้มันถ้ามันมากเกินกว่า 80% มันก็เกินไปเชิญครับคงจะขอคลิปตัวอย่างก็ถ้าหาไม่เจอนี่เขากลับไปอินบ็อกซ์นะครับของ Face Like ก็ได้อินบ็อกซ์ของศูนย์วิจัยก็ได้นะครับแล้วก็ขอคุณป้าแอดมินเลยว่าขอตัวอย่างคลิปเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องของโรคและอาการนะฮะเขียนเข้าไปเลยครับ
นานมากคุณป้าก็จะจัดคลิปให้เลยครับดูสิคําว่าคุณป้าแอดมินน่ะมันถึงนาทีบอกให้เลยเค้าอยู่ที่อเมริกานู่นน่ะดูสิเค้าขนาดเค้ายังอุตส่าห์ที่จะช่วยเค้าหาวิธีช่วยหลายวิธีเหลือเกินเราท่านต่างหากที่ไม่ใส่ใจไฟรู้แล้วก็เปิดประตูนี้ไม่เคยปิดประตูพระนิพพานไม่เคยปิดโอเคมั้ยครับใครล่ะจะเข้ามาสู่ประตูนี้ก่อนอยู่ที่ท่านแล้วครับเดี๋ยวนี้เห็นมั้ยครับต้องใฝ่รู้นะครับเพราะว่าเรามีเครื่องมือสื่อสารกันอยู่เข้ามันถูกต้องแล้วมันจะง่ายเยอะมากง่ายจริงๆครับโอเคเนาะผ่านไปต่อไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนี่ในเรื่องของเฟซนะหมดแล้วคุณที่จะมาก็ขอบคุณค่ะขอความกรุณาพิมพ์ข้อความที่จะค้นหาโอเคครับจำไม่ได้ค่ะท่านต้องใส่ใจใฝ่รู้นิดนึงเพราะเรื่องของตัวเองนะครับอย่าให้ช้าไปกว่านี้เพราะถ้าหากว่าช้าเกินไปกว่านี้กว่าถั่วจะสุกไหมงานมันไม่หมดแล้วจ้าแปลว่าร่างกายมันสูญเสียไปตั้ง 80% แล้วก็ยอมเหมือนกันนะลูกงอก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะเข้าใจไหมครับพอเวลามาถึงตรงนั้นก็โหดน่าเสียดายโอกาสเสียดายแบบขนาดคนที่เปิดตัวขนาดนี้นะครับโอเคนะเอาล่ะผมผ่านไปยังยูทูบHow are you? ห้อง YouTube เป็นไงอ้าวคอแล้วไม่ไปเฮ้ยเฮ้ยหมุนจิ๋วๆแล้วไปไม่ได้กดไปดูที่สัญลักษณ์อึ๊บนี่มาแล้วจ้าช่องของฉันกดเข้าไปแป๊ะนี่ปืด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 อะไรจ้ะงอกหน้าสมองคิดไม่ได้ไหมครับเขาโจ้พูดสมองไม่ได้มีหน้าคิดมันมีหน้าที่บันทึกมันต้องล้างบันทึกเท่านั้นนะสมองจึงจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์โอเคไหมครับสมองผมมันจะล้างของผมเองนะครับมาจากสมาธิของผมเนี่ยคิดจนสุดความคิดนั่นแหละครับมันจะมาของผมเองนะครับผมมีผมเองผมได้เองเรื่องพวกนี้ผมไม่ต้องอาศัยตำราเล่มไหนนะครับแต่ก็ยกย่องตำราเหมือนกันนะยกย่องบางตำราโอเคครับคุณลุงหนูก็เอาใจคิดค่ะค่อยๆทำครับใช้ใจนะครับคิดอย่างทำนั่นนี่คิดแล้วก็มีความสุขค่ะสมองเป็นตัวจำแต่หนูมารู้จักลุงสิ่งที่ไม่ดีเอาทิ้งขยะค่ะสาธุต้องขอบคุณลุงอย่าขอบลุงคนเดียวขอบคณะทำงานด้วยรวมทั้งป้าแอดมินด้วยครับต้องขอบคุณมันเป็นกระบวนอยู่ที่เนี่ยมันไปอยู่5คนทำงานอยู่เวลานี้นะครับขอบคุณเข้าไปกว่าจะมารู้จักกันตรงนี้อย่าคิดง่ายนะครับผมทำงานคนเดียวไม่ได้นะบอกให้ทราบไว้นะครับเรามีเจตนาทุกคนในสิ่งนี้นะครับที่จะให้เพราะว่าเราซักซ้อมกันเรียกกันว่าวันต่อวันเลยนะครับกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้มันใช้เวลานานมากนะครับโอเคฟังและมีสติสติคือความรู้สึกจำด้วยนะครับสติคือความรู้สึกนึกคิดคือความเข้าใจเมื่อเข้าใจดีแล้วตกผลึกแล้วเข้าใจมันจะเกิดคำว่ามั่นใจเพราะมั่นใจพวกรอวันเข้าถึงเข้าถึงอะไรเข้าถึงตัว PE ด้วยตัวเองเพราะมันอยู่ในตัวท่านของผมเข้าถึง PE ในตัวผมเองผมจึงนำมาใช้ได้โอเคไหมครับมันเป็นต้นทางมันอยู่นะครับต้นทางคือลูกงอกนี่แหละออกมันอย่างนั้นเลยนะใครจะเป็นกลางทางปลายทางก็ค่อยๆพิจารณากันให้ได้นะครับนะใช้สิทธิโดยชอบธรรมในส่วนตัวของท่านในการพิจารณาหรือวินิจฉัยพิจารณาเพราะต้องวินิจฉัยด้วยครับแปลว่าสรุปวินิจฉัยขาดสรุปเห็นไหมมันก็มั่นใจทำอะไรมันก็บรรลุวัตถุประสงค์หมดนะครับส่งเสริมการประกอบอาชีพอย่างดีด้วยนะครับส่งเสริมการประกอบอาชีพอย่างดีด้วยนะย้ำคำนี้ด้วยครับโอเคนะแล้วก็เข้าถึงก่อนที่ PE จะเกิดซะอีกด้วยครับอธิบายคำนี้
ข้าถึงก่อนพี่จิ๊กเขาจะเข้าใจไปเลยแล้วก็ Pure Energy นะครับหรือพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในความไม่บริสุทธิ์ก็อิมเพียวPE หรือ Pure Energy ซ่อนอยู่ในอิมเพียวนี่คือทั่วๆไปนะครับขีดเส้นดื้อๆในใจเลยนะครับต้องขออนุญาตเลยนะครับว่าต้องขีดเส้นเลยว่านี่คือกระบวนการหรือกระบวนทัศน์หรือโครงสร้างของการเกิดการครับการที่ลอลิงนะฮะการนี้ก็คือการเวลาเมื่อใดก็ตามที่โลกของวิทยาศาสตร์จะสร้างเวลาขึ้นมาหรือเมื่อใดก็ตามที่ก่อให้เกิดการเกิดเมื่อใดนั่นแหละครับคือเกิดการนั่นแหละครับกระบวนทัศน์หรือกระบวนความหรือความเป็นธรรมชาติของพลังงานบริสุทธิ์ที่ขับเคลื่อนภายใต้นะครับภายใต้แต่ว่าภายใต้คือตีจะซ่อนอยู่ในและนอกอยู่ในซ่อนอยู่ในและนอกอยู่ในเห็นไหมฮะเกิดมานะครับก็เรียกว่าภาษานี่คือภาษามนุษย์ต่างดาวอะไรรู้ไหมเกิดมาเสร็จปุ๊บก็มาควบคู่กันนะฮะเอาใช้คำว่าควบคู่แล้วกันนะมาควบคู่กับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทีนี้ทีเทียมได้บอกว่าลุงหงอกเข้าถึงนะฮะไม่ได้เข้าถึงแค่การเวลาการเวลานี่คืออะไรอ่ะมีเวลาคือไม่มีเวลามีเวลาก็คือไม่มีเวลานะครับมีคำถามจากนักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ระดับสูงนะครับเป็นคนไทยระดับโหสุดยอดเลยนะครับเจ้าของมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังนะครับก็ตั้งคำถามว่าถ้าหากว่าผู้ใดตอบได้ว่าเวลาคืออะไรจะมีค่าตอบแทนให้ซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ท่านไปอยู่ที่ไหนแล้วนะฮะผมก็ขอนำเสนอเรื่องบ้านเราทีวีตอบได้แน่นอนแต่ว่าไม่ได้มุ่งหวังที่จะเอารางวัลนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ายอมรับให้ที่จะอนุญาตให้ตอบก็จะเข้าไปตอบทันทีเพราะฉะนั้นมาพูดถึงตรงนี้ก็คือก่อนการเกิดสรรพสิ่งก็คือก่อนการเกิดการเนี่ยนะฮะลุงหงอกพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยนะครับศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้าถึงก่อนการเกิดการเรียกผมเรียกว่า LME LME นะฮะ LME LME นี้ก็ต้องลุงหงอกเฉลยนะครับคืออะไรครับนั่นแหละครับคือตัวก่อนการเกิดสรรพสิ่งนี่ตัวนี้ครับจำไว้ภาษาต้องจำไว้ก่อนไม่ใช่หายหลักความจำที่เราพยายามที่จะให้จำมาไว้ภาษาพวกนี้นะมันจะมีคำตอบเองเมื่อเวลาผ่านไปวันเดือนปีผ่านไปนะครับจำไว้เถอะภาษาต้องจำโอเคนะคุณธัญทิพย์นะฮะลุงหงอกครับ ฟังเสียงที่ลุงส่งให้ในชั้นเรียนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะแยกเสียงที่เข้าทางหูออกซ้ายขวาทำได้ยังไง สามารถแยกได้ค่ะพลังขึ้นเสียงได้ทางหูด้านอัศจรรย์ค่ะก็ผมก็พยายามบอกว่าเจ้าของเสียงมาเองมันก็คุมได้สิครับก็เป็นเจ้าของอ่ะเหมือนผมเป็นเจ้าของเสียงของเนี่ยผมจะเป็นวางตรงนี้ก็ได้เนี่ยมาจะเอาไว้ขวามือก็ได้จะวางไว้ซ้ายมือก็ได้ก็เป็นเจ้าของเองพอได้ไหมครับอธิบายความง่ายๆอย่างนี้แหละเจ้าของเสียงมาเองทำเองนะมันจะเข้าไม่ได้ล่ะโอเคนะแต่เสียงก่อนไม่เคยทราบว่าเสียงที่ได้ยินมันนั้นจะหยุดนิ่งนิ่งเพื่อว่าจะได้ยินหูด้านในด้านไหนคะขอให้คุณลุงแนะนำด้วยค่ะลุงค่อยๆฟังไปครับเสียงผมเนี่ยค่อยๆฟังมันจะมีคำตอบเองผมจะมีเสียงนะฮะเวลาผมคอนโทรลเสียงเนี่ยเข้าหูซ้ายเปิดไปหูขวาและให้นิ่งอยู่กับที่เห็นไหมสามแอคชั่นนะถ้าคนไหนฟังดีๆเนี่ยมันจะสามแอคนะฮะผมต้องการให้นิ่งสุดท้ายแล้วนะครับการควบคุมตรงนี้ไม่ใช่ธรรมดาครับให้รู้ไม่ใช่ธรรมดาเลยที่จะทำได้นะผมมีความสามารถระดับนั้นโอเคนะครับเปิดตัวตนเต็มร้อยแล้วเอ้ยไม่ใช่เอา 99.99 ก็แล้วกัน ขอกักไว้สักครึ่งเปอร์เซ็นต์ได้ไหมพี่โอ้ยกักไว้หน่อย100ปีเต็มอะไรผมเปิดหมด 100% เกินด้วยให้รู้ไว้กักไว้กักเพื่ออะไรเพื่อให้คนกลุ่มหนึ่งได้ใช้เวลา
ตามลุงออกโอเคไหมครับผมไม่อยากจะตัดตอนเขาเพราะว่าเขาคือมนุษย์คนหนึ่งเห็นไหมฮะผมใช้ภาษากระแทกแป๊บเดียวเองจบไม่มีอะไรหรอกครับเดี๋ยวลุงออกผมใช้ภาษาผมกระแทกแค่เดียวจบเลยบอกให้รู้ไว้ล่วงหน้าไว้ด้วยนะครับไอ้ที่ว่าแน่ๆแต่ผมไม่ทำอย่างนั้นแน่ๆเพราะผมรู้ว่ามนุษย์และสัตว์โลกเนี่ยมันเยอะมากๆๆๆผมจะรู้แน่ตรงนั้นนะครับโอเคนะผมไม่กระทํากับสัตว์โลกโดยวิธีอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นี้แน่บอกให้ทราบไว้นะเตือนเอาไว้ด้วยคนรุ่นใหม่รุ่นทํางานเนี่ยมักจะแอนตี้ผมจะรู้ว่าคนที่มีความรู้ทางโลกเยอะๆเนี่ยจะแอนตี้ผมจะรู้แน่นอนนะครับไม่เป็นไรเวลาผ่านไปจะรู้ว่าลุงหงอคือใครกันแน่โอเคไหมครับเพราะนั้นต้องจะให้โอกาสเขาให้เขาได้รู้ได้เข้าใจเพราะผมต้องการที่จะช่วยต้องการที่จะช่วยนะครับในใจผมจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับโอเคไปเรื่อยพระพุทธเจ้าทำไมต้องเผาทั้งที่มีกายไม่มีเงาแต่คุณลุงเป็นศิษย์ตถาคตผู้อยู่หางแถวพูดว่าไม่ให้ใครต้องเป็นภาระให้มนุษย์ทำกับกายลุงหมายความว่าอะไรอ๋อคือส่วนตัวผมเนี่ยอย่ามาคิดเผาลุงออกไม่มีทางผมบอกให้เลยนะครับผมไม่ให้ใครเผาตัวผมแน่นอนแล้วผมเชื่อมั่นว่าผมมีที่อยู่ด้วยมันเวลานั้นนะครับเมื่อเวลาผมหมดภาระในโลกไปเนี่ยเหลือประมาณ3เดือนผมจะรู้ตัวผมเองครับ3เดือน ผมต้องงานให้เสร็จในชีวิตที่เป็นจริง3เดือนถ้าผมจะไปเนี่ยผมจะไม่บอกใครทั้งนั้นเลยครับ แต่จะมีสัญลักษณ์ให้ดูผมจะทำไว้หมดแหละนะครับเวลาผมหายไปแล้วก็คือหายไป ไม่ต้องเอาตรงนั้นไม่ต้องมาติดลงออกเอาสิ่งที่เป็นภาษาลุงออกที่เอาไว้ในต่างนะผมจะมีความคิดผมตรงนั้นให้โดยเฉพาะเลยบอกให้ทราบไว้นะครับบอกให้ทราบล่วงหน้าไว้ด้วยอย่ามาบอกมันถึงยุคมันนะที่จะเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงนาทีนี้ก็เชิญชวนถ้าเป็นไปได้นะครับไอ้ที่ไปฝังเอาไว้ขุดมาเผาให้หมดซะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมนุษย์โลกให้เขามาเกิดให้เขาไปเกิดใหม่อย่าไปฝังเขาเอาไว้คนดีๆบรรพบุรุษเนี่ยดีๆไม่มีสิทธิ์มาเกิดอีกเลยมีแต่ชิงลูกหมาขี้เรื่อนมาเกิดหรือเปล่าในต่างทุกวันเนี่ยมันถึงได้เยอะมันถึงได้มากเหลือเกินครับนะคำพูดชนที่ว่านี้ใครจะรับได้กี่คนคนรับไม่ได้ก็ไม่ว่ากันรับได้ขุดมาเผาให้หมดไอความเชื่อตรงนั้นเปลี่ยนเป็นความเข้าใจกันใหม่ซะพี่โอ้ยอะไรกันนักกันหนาความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับแต่มาปรับมาเปลี่ยนเธอรุ่นลูกรุ่นหลานเขาไม่เอาอีกแล้วบอกไว้เลยเขาไม่เอาอีกแล้วรุ่นเราเนี่ยต้องจัดการซะนะลูกหลานเขาไม่เด็ดขาดอยู่แล้วนะครับ อย่าไปลากอย่าไปดึงพ้นผิดธรรมชาติมันผิดธรรมชาติเอาไปฝังไว้มันผิดธรรมชาติเออรู้ประหนึ่งว่าอยู่ในธรรมชาติแต่มันผิดธรรมชาติเนี่ยภาษาลุงหงอกชัดเจนมากไม่ต้องแปลต่างหากโอเคไหมครับ คุณธัญทิพย์ต่อนิดหน่อยนะครับซึ่งแต่ก่อนไม่เคยทราบว่าเสียงที่ได้ยินนั้นจะหยุดนิ่งๆเพื่อว่าจะได้ยินหูด้านไหนคะขอให้คุณลุงแนะนำด้วยค่ะคุณลุงครับก็แนะนำไปได้เมื่อกี้เนี่ยฟังบ่อยๆนะครับโอเคนะ คุณลุงครับการผิดกรรมบท10เนี่ยเป็นตำราแล้วครับ เป็นตำราทันทีแล้วครับจำมาเยอะ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติสมาธิจิตมากน้อยเพียงใดครับและเราจะแก้ไขอย่างไรครับเพราะพลั้งพลาดเป็นอาจินเลยครับ ตั้งแต่การเมือง ระอุครับผมขอบคุณมากครับทิ้งตำราทิ้งความบันทึกทิ้งจดจำ
เอามาเป็นปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอเดี๋ยวนี้วินาทีนี้โอ้ไหมครับคุณสุรวิทย์ทิ้งจะไปจำโคตรแม่โอ้โหหลุดจนได้นิดหน่อยครับขออนุญาตทีเอ็มแล้วกันครับก็ด้วยความเคารพน่าจะเป็นแกล้งถามแน่ๆเลยคุณสุวิทย์เพราะว่าทางบ้านเราทีวีนำเสนอการก้าวข้ามตำราแล้วก็ก้าวข้ามทะลุทะลวงครูบาอาจารย์แล้วกัน นะครับมันจะอิสระเสรีภาพแล้วมันก็จะมันมนุษย์ยุคใหม่มนุษย์ที่เป็นยุคใหม่เนี่ยฮะหรือว่าอยากได้อะไรจากนี้ไปเนี่ยในยุคของซีวิไลท์ผมเรียกว่าซีวิไลท์ก็คือคอควายการันนะครับไลท์ L I K E แต่ถ้าในภาษาตำราเนี่ยก็คือซีวิไลท์ยอยักษ์การันอยากได้อะไรอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรเพียงแค่ทำงับประกาศครับคุณลุงเริ่มจดใส่เข้าไปเลยครับจบเลยครับจบเลยครับไม่ต้องไปนั่งอ่านอีกแล้วครับและหรือไปนั่งฟังใครก็ตามที่เป็นผู้นำที่อ่านตำราถามว่าเนี่ยที่ลุงออกเล่าเนี่ยง่ายๆเนี่ยอ่านตำราเล่าให้ฟังไหมไปจำใครมามันเล่าให้ฟังไหมแล้วถามจริงๆนะครับว่าถ้าพูดถึงตำราเอาเราก็พูดไปถึงใครก็ได้สำหรับผมเรียกว่าผมจะเอ่ยพระองค์ว่าเป็นมนุษย์พันพิเศษผมมั่นใจเลยนะครับว่าคิดแบบง่ายๆณปัจจุบันเมื่อยุคประมาณ 2,500 ปีพระองค์หรือเจ้าชายถะผมว่าท่านอ่านมาเยอะอ่านทุกเล่มอ่านทุกมิติแต่ท่านก็ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามไปไหนได้เลยไม่มีคำตอบสุดท้ายไม่มีเลยท่านถึงศักยภาพถ้าเป็นทางโลกก็คือโอ้โหลูกของพระมหากษัตริย์จะอ่านตำราเล่มไหนอ่ะคงจะมีทุกแว่นแขวนทุกโอ้โหทุกมิติแหละนะครับที่จะหาค้นหาความหมายของไอ้สิ่งที่พระองค์สงสัยอยู่เสร็จปุ๊บพออ่านหาตำราไม่ได้คำตอบสุดท้ายก็ไปหาผมเชื่อมั่นนะครับว่าถ้าคิดในปัจจุบันไม่ได้มีแค่สองอาจารย์หรอกคงไปมาเยอะไปตามหาเยอะมากๆเลยแล้วมาจบที่สองอาจารย์อุทุกขราบทและอาราจาบทคล้ายๆกับว่ายุคสมัยเอฟซีเสียงนำก็น่าจะเป็นสุดท้ายน่าจะเป็นตรงนั้นครับผมตามมาเยอะแหละครับครับผมโอเคเสร็จปุ๊บเอาที่ไม่มีชื่อเสียงเต็มเอาง่ายๆนะฮะถ้าวันนั้นวันนี้นะฮะเต็มชมพูทวีปครับลุงโยคะโยคีตัดต้นนู่นนี่นั่นฤาษี108ถามว่าไปไหนเขานั่งอยู่ตรงนั้นแหละฮะนั่งเป็นพระมหาวณีนั่งอยู่แบบนั้นเลยไม่ได้ก้าวล่วงเข้าสู่ความเป็นจุดสุดท้ายของที่เขาต้องการกันอยู่ enlightenment ครับผมเพราะฉะนั้นเรามีตัวอย่างที่เป็นบรมครูเป็นศาสดาเอกของโลกนะครับที่บอกกันเลยว่าท่านไม่สามารถใช้ความเพียรในการไปจำตำราได้ท่านไม่สามารถที่จะผ่านครูไปใช้ครูบาอาจารย์ได้เพราะว่าพระองค์ไม่อะไรครับโดยธรรมชาติหรือเนเจอร์ของความเป็นบอลของความเป็นพุทธะหรือความเป็นเอลไลเทนเมนต์เนี่ยมันไม่ได้ผ่านเรื่องนอกตัวครับเห็นไหมครับว่าตอนที่พระองค์จะอยู่อย่างไรก็ตามทีตัดสินใจกินข้าวนั่นแหละลงโอ้โหระดับ5ท่านพระมหาบุรุษอะไรก็ตามทีที่เป็นมหาโมนีปัญจวัคคีย์ครับคงจะรับเทิดทูนบูชามากเพราะอย่าลืมว่าสถานะของพระองค์ที่เป็นเจ้านายทหารคือลูกกษัตริย์โอ้โหถ้าได้ติดตามลูกกษัตริย์ที่เป็นผู้บรรลุธรรมสูงสุดนี่คงสุดยอดอลังการงานสร้างเลยนี่สำหรับผมนะฮะแต่ขนาดเดียวกันอ้าวเดินไปทีนี่พูดตามตำราไงฮะถ้าพงเดินไปทานข้าวเท่านั้นแหละครับพระมหาบุรุษพระมหามุนีท่านผมเชื่อได้เลยว่าโอ้เกลียดเข้าไส้เลยนะครับเดินหนีเลยนั่นนะฮะก็เป็นจุดที่เชื่อเฉือนอย่างแรงว่าพระองค์ก็ไม่ได้แลกเปลี่ยนกับภายนอกอีกเลยครับเพราะต้องอยู่คนเดียวแล้วลุงพออยู่คนเดียวอยู่พระองค์เดียวตนเองก็แชร์กับภายในสิครับทีเนี้ยถามตอบตัวเองไปเรื่อยแล้วทีเนี้ยครับโอ้โหก็ปั่นดิครับลุงจบแล้วได้คำตอบหรือยังครับคุณสุรวิทย์นะเอาตัวเราเป็นหลักครับรวมความแล้วนะครับเพราะเราฟังกันมาเยอะมาอ่านมาเยอะนะครับน่าเห็นใจไอ้ที่บันทึกกันมาเยอะแยะมากมายมหาศาลนั่นนะครับลบซะทิ้งซะรองเท้าคู่เก่าทิ้งไปซะส่วนรองเท้าคู่ใหม่ซะถ้าคิดว่าที่นี่บ้านเราดนทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องสุขภาพเป็นรองเท้าคู่ใหม่ก็ยินดียินดีทุกคนทุกท่านแหละนะครับถ้าป่านนี้เข้าได้นะลุง 2,500 ปีเราจะได้ยินเสียงชื่อเสียงของอรหันต์เต็มบ้านเต็มเมืองลุงไม่ขาดสายด้วยครับไม่ติไม่มีเพียงแค่อะไรอ่ะพระอรหันต์ที่อยู่ในที่มืดอ่ะลุง
ครับที่โลกนี้ไม่ขาดจากพระอรหันต์นั่นแหละครับนั่นแหละเราต้องเห็นพระอรหันต์เดินกันเป็นปักเลยลุงเพ่นห้านไปทั่วเลยถ้าผ่านตำราได้ครับครับผมพระอรหันต์ที่ซ่อนที่มืดก็คือพระมหากัสสปะจำด้วยครับคำนี้แล้วคนไทยรู้จักคนเดียวคือองค์หลวงปู่ใหญ่ลกเทพบุดรหน้าเป็นภาษาหน้าจำนะครับหน้าจำ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 มากๆนะครับจำไว้เถอะครับสิ่งเหล่านี้ไม่มีสูญเสียหายไปไหนภาษาลุงหงอกเล่าให้ฟังจำไว้เถอะแล้วก็จะรู้ในตัวของท่านเองที่สุดแล้วเลิฟสิบอกให้นะครับเอาล่ะนั่งไงต่อไม่มีคำถามอีกแล้วเนี่ยคงไม่ไปต่อแล้วนะพอไหมมีช่องฉันนั่นเราช่วยกันทำงานนะฮะเราช่วยกันทำงานกันก็ต้องการที่จะนำสิ่งต่างๆนำมาให้กับท่านได้ถึงที่ได้มีโอกาสพิจารณาได้มีโอกาสใดๆก็ตามทีนะครับอยากจะให้เป็นชั้นซะมากกว่าทางฝ่ายผมเองผมว่าผมโอเคมาในรูปอะไรต่อว่าไปต่อนะครับภาพเสียงชัดเจนแล้วก็ลุงหอมมากครับขอบคุณลุงหอมโอเคครับก็ขอบคุณทีมงานครับลุงหอมคนเดียวมันก็ได้แค่หัวหงอกกันแหละจะมีอะไรกันนะโอเคนะสมองจะเก็บสิ่งที่ไฟฟ้าสถิตในร่างกายเรากับแวดล้อมอะไรนะเนี่ยตรงนี้ภาษาตัวนี้คุณแก้วนะครับคุณแก้วสปป.ลาวโอเคครับผมเข้าใจแล้วล่ะครับก็พยายามแกะภาษาให้นะฮะของไฟฟ้าสถิตหัวใจออกเข้าที่หัวใจเมื่อไฟฟ้าออกจากหัวใจมากระแทกกับสิ่งที่เดิมๆตรงที่เกิดความรู้สึกครั้งก่อนๆจะเกิดเป็นความจำแบบนี้ไฟฟ้าเนี่ยมันเพียงก็แลกเปลี่ยนอยู่นะครับอย่าลืมไฟฟ้ามีแลกเปลี่ยนในร่างกายมีแลกเปลี่ยนคือลบกับบวกนั่นครับนะประจุลบประจุบวกตามภาษาที่เราเคยร่ำเรียนกันมาก็คือตรงนั้นแต่นั่นก็คือได้แค่ภาษาแต่ความรู้สึกจริงๆมันไม่ไปเพราะในที่อย่างนี้เราพยายามเน้นเรื่องความรู้สึกมันจะแชร์มันเองครับนะมันจะเป็นของมันเองขอให้ตั้งข้อสังเกตตัวเองให้มากๆทุกคำพูดที่หงอกพูดจับเอาประโยคนึงเอามาพิจารณาก็ได้อย่าเพิ่งไปต่อนะครับประโยคหนึ่งที่คิดว่ามันนะมันใช่นะมันแก๊สนะอย่าเพิ่งไปต่อเอาแค่ระบบการฟังนะความนี้มาใช้ก่อนมันจะเห็นจริงในระดับหนึ่งแล้วทางด้านการตามจะออกเองมันจะเห็นภาพเป็นต่างๆนะสารพัดมันจะออกเองนะครับโอเคนั่นนี่คืออยากจะให้ทำเข้าใจใจทำความเข้าใจในแบบแนวทางนี้มันเป็นธรรมชาติดีนะครับมันไม่เร่งรัดรวดเร็วครับก็ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับผมแนะนำเลยนะครับว่าให้เอากระบวนการพิมพ์ตรงนี้ฮะแล้วไปงับอากาศครับเข้าไปสู่ความรู้สึกเอาความรู้สึกนำความรู้สึกดีกว่าจะพบไฟฟ้าจะพบในสมองอะไรได้ง่ายกว่าเยอะเลยลุงจะเห็นเป็นโอ้โหวิจิตรวิจารเกินกว่าภาษาที่กำลังพิมพ์อยู่นะครับเพราะว่าภาษาที่ใช้อยู่เนี่ยฮะไฟฟ้าสถิตในร่างกายกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยคืออันนี้น่าจะเป็นการจับความหรือกลุ่มคำที่ลุงหมอพูดแล้วก็มาทำความเข้าใจซึ่งมันไม่ใช่เพราะว่าการจับกลุ่มภาษามันไม่เข้ามันไม่เข้ามันไม่เข้าเมื่อจับกลุ่มภาษาแล้วมันไม่เข้าก็ให้ตีซะว่านี่คือสภาพแห่งการฟังทีนี้จะเอาอินเนอร์หรือเอาความหมายภาษาจะต้องทำอย่างเดียวลุงมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงคือสมัยก่อนที่ทำมา 2,500 กว่าปีเนี่ยเขาเรียกปฏิบัติธรรมมันไม่เข้ามันก็เลยไม่เห็นถึงศักยะทีนี้คนที่ทำเนี่ยครับไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่คนที่พาทำนี่ละลุง ก็ถึงได้บอกว่าตัดเลยครับ1ตัดตำรา2ตัดครูบาอาจารย์นะครับเอาตัวเองนะครับทะลุทะลวงตัวเองเอาตัวเองเป็นครูไปเลยครับโดยผ่านกระบวนการของพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงหมอกำลังนำพานะครับแล้วก็งับอากาศเข้าไปจะให้ดีผมก็ยังพูดย้ำบ่อยๆว่าถ้าได้ฟังทีเดียวก็คือผมขอให้ตัดความกลัวออกด้วยตัดดื้อเลยลุงตัดยังไงไม่รู้แหละตัดดื้อคืออะไรถ้ายังกลัวอยู่เราจะแวงยังระแวงกันอยู่ที่นี่มาไม่ซื้อไม่ขายนะครับลุงที่นี่มาก็ไม่ได้หลอกล่อหรือว่าคุณลุงก็บอกว่าไม่ได้ด่าพ่อหรอกหรือว่าไปทำอะไรใครนะครับก็ตัดความกลัวแล้วก็ตัดความเชื่อครับ
เพราะเชื่อมันก็ไม่รอดแล้วลุงเหมือนกันตัดความทุลุงออกต้องเข้าใจแต่ได้ฟังทีเดียวให้ละเอียดนิดนึงนะฮะทิ้งความเข้าใจไปก่อนเลยเพราะมันเป็นความเข้าใจของเราอย่างเดียวมันต้องแชร์ไงลุงเมื่อมันเข้าใจไม่ได้ก็ต้องไปดูส่วนกลางหรือศูนย์กลางความเข้าใจก็คือเรื่องของความคิดคิดเอาก็ยิ่งไม่ได้อีกโดยภาษามันคิดเอาไม่ได้เมื่อคิดเอาไม่ได้ก็มาจบลงที่ศูนย์กลางความคิดก็คือความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยก็ยังไปต่อไม่ได้เห็นไหมครับว่าที่เมื่อกี้ไล่เรียงจากเจ้าชายนิสสากำลังแชร์อยู่กับตำราแชร์กับครูแล้วก็แชร์กับปัญจวัคคีย์ตามที่ตำราว่าสุดท้ายพระองค์เองก็ตัดโดยธรรมชาติหรือเนเจอร์ที่ความเป็นบอนของพระองค์เนี่ยทิ้งหมดเลยโดยธรรมชาติเสร็จปุ๊บพระองค์ก็มาลุ่มลึกความเป็นพระองค์เองถามตอบในความเป็นพระองค์เองโดยผ่านพระองค์ก็ทิ้งไว้แล้วอานาปานสติอานาปานสติแล้วประกาศลงแต่ตอนนั้นมันไม่มีวิทยาศาสตร์ตอนนี้มันมีวิทยาศาสตร์มันมีทั้งอะไรอ่ะชีวภาพเคมีคลื่นแล้วก็นิวเคลียร์เพราะฉะนั้นการต่อสู้ตรงนี้มันบีบรัดมากมึงต้องใช้กระบวนการหรือศักยภาพที่ทรงพลานุภาพก็คือการรับประกาศเข้าไปแล้วผ่านการนำพาเนี่ย ก็มีอยู่แค่นี้คำลงที่จะไปต่อได้ครับผมเห็นแน่ๆลงไฟฟ้าอะไปทำเถอะนะวันหนึ่งวันก่อนได้ยินคำว่าความขยันก็ไปไม่รอดแล้วตอนนี้ใช่ครับลุงลองอธิบายสิโอ้โหลุงต้องดูใครดูไกลดูใครนะฮะก็ต้องเปรียบเทียบว่าถามว่าเอาเข้าจริงเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่เป็นคนส่วนใหญ่ของพื้นที่ถ้าพูดถึงประเทศไทยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยตราบาปที่โลกตะวันตกมาตีตาก็คือคำว่าจนกับรวยลุงเนี่ยคือเชื้อแห่งความโง่ชัดๆลุงเป็นคำพูดของใครมันเกิดมากับเราหรือเปล่าพ่อแม่โตมาเราเอ้ยพ่อแม่เราเลี้ยงเรามาบอกหรือว่าไอ้โง่ไอ้อะไรนะไอ้จนไอ้รวยไม่มีพอมาแบ่งรวยจนไอการวัดรวยจนมันก็วัดเท่ากับวัตถุเห็นไหมฮะความเจริญทางด้านวัตถุสมัยก่อนสโลแกนคุณลุงนี่ก็คือแม้ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากสักเท่าใดขอให้ความเจริญทางด้านจิตใจอย่าลดต่ำลงเลยพี่ป้านายยศติโกติกาเห็นไหมฮะว่าหลังๆมาครับโลกตะวันตกบางส่วนหันมาสนใจเรื่องใจกับจิตครับลุงเห็นไหมฮะทำไมเขาถึงได้เหมือนเขาตกเขาเรียกอะไรนะเขาหล่นแล้วเขาล่วงแล้วบางส่วนที่รู้ตัวได้ทันก่อนก็หันมาสนใจเรื่องสมาธิไงครับแต่มาวันนี้เหมือนกันสมาธิก็เอาไม่ได้ครับเอาไม่อยู่เห็นไหมฮะทั้งตะวันตกและตะวันออกก็เอาไม่ได้ลุงย้อนกลับมาที่คำว่าขยันคำว่าขยันตอนนี้ฮะที่บอกไปไหมล่ะเพราะขยันตอนนี้จนตายลุงเช่นทำอย่างไรทำอย่างนั้นซ้ำๆเดิมๆทำเดิมๆแบบเดิมล้างขวดล้างแข็งแบบเดิมไม่ได้ไปโกงใครไม่คดใครไม่กินใครไม่ได้แล้วฮะทำตัวนี้เนี่ยจะต้องมีคนพาทำหรือใครสักคนที่เป็นยอดแห่งปัญญาหรือต้องหาปัญญาที่เป็นเลิศ มาพอให้คิดให้เขาทะลุทะลวงความคิดนั้นนำไปสู่กระบวนการกระทำอย่างใหม่ถ้าตอนนี้หล่อเลี้ยงใจเนี่ยล่าสุดนะลุงที่ใช้ที่ผมได้ยินคุณลุงก็คือซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานเอาคำนี้เป็นหลักพยุงไปก่อนพยุงไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ฮะมันเป็นพลวัตของการที่ธรรมชาติมันปรับเปลี่ยนอย่างรุนแรงคือว่าตามช่วงวัยตอนนี้แค่ประคองให้อยู่ได้โอเคนะครับเสร็จปุ๊บไอการที่จะไปพัฒนาไอจากความขยันแล้วย้อนรอยไปแก้ไม่ทันแล้วลุงต้องยอมรับสภาพในความเป็นจริงแล้วว่ามันไปต่อไม่ได้ตามช่วงวัยนะฮะผมเมื่อกี้ผมบอกว่าเด็กอายุ12ปีซื้อ BMW ตอบแทนพระคุณพ่อแม่คือหมายความว่าอะไรก็เนี่ยฮะเด็กหลังมกราคมปี37พูดมานานแล้วพูดมาก่อนตั้งนานแล้วฮะลุงหงอกเนี่ยวันรอเด็กรุ่นนี้ที่จะมาปรับแก้กติกาอะไรดีกติกาที่มนุษย์สังคมใช้กันอยู่มันจะฟื้นฟูแล้วก็จะมาค้ำพยุงคนช่วงวัยตอนปลายลุงรออีกนิดนึงถ้ายังไม่ทรมานไปไหนก่อนนะครับช่วงนี้ก็หล่อเลี้ยงไปว่ามันมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วก็ปรับความเข้าใจซะว่ายังไงง่ายๆนะลุงอนาคตทุกคนตายแน่เมื่อตายแน่ก็ไม่ต้องกลัวตายพอไม่ต้องกลัวเจ็บกลัวตายตรงนี้จะเข้าใจได้เยอะเสร็จปุ๊บสเต็ปที่2มาเข้าใจเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็คือเลิกครับบุญบาปบุญโทษเวรกรรมนู่นนี่นั่นต่อข้อต่อชะตาที่ไปทำกันมาเห็นไหมฮะทำมาหาได้หมดก็บอกว่าเห็นนะขยันแล้วก็ไปทำขยันแล้วก็ไปทำบุญสุดท้ายเป็นยังไงลุงมันไม่ใช่หรือเปล่าครับ
เขาไม่ใช่หรือเปล่าให้ดูที่ตัวเองนะฮะให้ดูที่เท่ากับที่เรามีดูอะไรครับดูสุขภาพเราครับเห็นไหมฮะขยันจนมือหงิกมืองอจนรังขดหลังแข็งโอ้โหมันก็ต้องยอมรับว่าไม่ทำไม่ได้ลุงแต่ที่ทำทำน้ำพระธาตุแล้วคือมันแหมตรงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของพระศาสดาของโทษศาสดาลุง ทำงานไม่แบบไม่ cover มนุษย์เพราะอะไรการเกิดนะครับการเกิดเป็นความไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นไม่ใช่การเกิดเป็นทุกข์แล้วนะลุงไม่รอดแล้วนะลุงไม่รอดมัน disruption ทั้งภาษาทั้งไวยากรณ์ทั้งวรรณบททั้งหมดเลยไม่ได้ฮะมันไม่มีใครมาพาคิดชวนทำตีแตกตัดตกมาพาหล่อล้อมและหลอมเหลาให้เข้าไปสู่ความเป็นภายในที่เป็นรากเหง้าของจิตและวิญญาณนะครับโดยแท้โดยแท้เสร็จปุ๊บพอออกมาเป็นการกระทำนี่ง่ายเลยลุงคนส่วนใหญ่ที่เป็นเกษตรกรเป็นหนี้ครับหนี้อะไรหนี้เงินไม่พอนะลุงไม่มีที่ทำกินเป็นไปได้ยังไงผมก็ต้องบอกว่าขยันไปถ้าเจอทางตันแบบนี้ก็คือไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วและหรือคืออะไรต่อก็ต้องมาค้นหาความหมายกันใหม่แล้วหรือนิยามหรือค่านิยมอย่างใหม่ลุงผมนำเสนอเรื่องราวของคำว่าเราคือใครครับลุงตามสโลแกนบ้านเราทีวีครับ มาลองตรงนี้ลุงหมอก็ย้ำจังต้องรู้ตัวเราเองเข้าใจตัวเราเองเห็นตัวเราเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองเห็นไหมเราก็มาเน้นตรงนี้ก็แปลทั้งหมดอยู่ในตัวเราเองทั้งสิ้นอยู่นอกตัวเองเป็นเพียงแค่คำถามชีวิตดำเนินไปมันก็มีปัญหาทั้งนั้นแหละแต่ปัญหาน่ะคือคำถามซะเห็นไหมทำไมมันหลีกไว้มันหลีกไม่ได้มันหนีไม่ได้คือปัญหาเห็นไหมมันเป็นเพียงแค่คำถามเล็กๆน้อยๆทำนองนี้แล้วก็มาวิเคราะห์ตัวเองประกอบสัมมาชีพชอบซื่อกินไม่หมดก็กินไม่นานมันก็จะไปต่อไปเรื่อยๆของมันเองมันจะไปนี่คือช่องทางที่คิดว่ามันสมมติที่สุดธรรมชาติที่สุดผมว่านะโอเคอ่ะสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยคุณวริญญาโอเคนะครับก็คิดที่ลุงพูดว่าประตูพระนิพพานไม่เคยปิดหนูรู้สึกขนลุกขนแขนตั้งทำไมเป็นแบบนั้นนั่นคือ get into แปลว่ามัน first impression ก็ว่าได้โอเคไหมครับ get into มันปื๊ดขึ้นมาเองในภาวะตัวนี้แปลว่าเรามีเนื้อนาบุญตรงนั้นอยู่พอได้ยินคำนี้ปิ้งท่านเองเลยครับมันอยู่ที่ว่าคำพูดของใครทีเนี้ยมันเป็นคำพูดของงอบโอเคมันก็ปิ้งสิครับพี่นั่นแหละคือใช่เก็บเอาความรู้สึกนั้นเขาเรียกว่าปิติโอเคไหมครับมันไปวืบเลยครับผมขออนุญาตครับจุดนี้แหละลุงครับเรียกว่าความหมายภาษาครับเนี่ยครับความเข้าใจมันไม่ใช่อยู่หยิบเอาแล้วบอกอ้าวลุงเอาไปนี่คือความเข้าใจไม่ใช่ลุงมันลุ่มลึกลุ่มหลงมันยังไงอ่ะมันจะต้องแผ่ซ่านลุงมันเป็นน้ำหยดเป็นตาน้ำที่หลั่งไหลแม้แต่เพียงมิลลิลิตรเดียวเนี่ยถ้ามันหลุดเข้าไปสู่ห้วงความเข้าใจได้หรือความหมายภาษานี่แหละครับมันจะ radiation ถูกทันทีสำคัญว่าคนที่เป็นต้นทาง radiation นี่นั่งพูดอยู่นี่พลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์นี่โอเคมันจะไปอะไรอ่ะองคาพยพของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จะสั่นสะเทือนลุงใช่อย่าบอกนะว่าโดนของไม่มีของเข้าไม่มีอย่างนั้นอ่ะพอมันสั่นสะเทือนมันก็ขนลุกผาๆๆสิครับสั่นมากๆเข้ามันก็ร้อนนี่ครับลุงสั่นมากๆเข้ามันเกิดแสงนี่ครับโหที่เนี่ยกล้องจับภาพผมนี่ทุกคนจะมันมากเลยเบอร์ไวเวฟเลยก็บอกแล้วว่ายุคศิวิไลเป็นยุคของพลังงานทั้ง5อีกภาษายังไม่อยากจะปล่อยเดี๋ยวรับไม่ได้โอเคนั่นเองครับยังไม่ได้ปล่อยของใจเย็นพี่คนอยู่หน้าจอนะครับเอาล่ะก็หวังว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกมานะช่วงนี้บ้านเมืองเรายังไม่ลงล็อกทำให้มีความวุ่นวายด้านการนู่นนี่นั่นก็แล้วนะด้านการเมืองจึงมีคนบอกว่ามีหลวงปู่มาเข้านิมิตควรจะสร้างพระพุทธเจ้าถึงทำให้บ้านเมืองสงบสุขจริงหรือเปล่าครับไม่จริงแน่นอนแล้วแบบนี้เราควรคิดแบบไหนคะฟังไปเรื่อยนะก็พักทำไปเรื่อยประกอบอาชีพเหนื่อยก็พักเห็นไหมนี่คืออยู่ตัวเราเห็นไหมครับทำยังไงทำไปเรื่อยฟังไปเรื่อยนะฮะ
บางทีผมกระแทกเสียงว่าไม่จริงนะครับสร้างเท่าไหร่ก็ไม่จริงเอาเปล่าเดี๋ยวไม่สบายเลยคนพูดใช่ทำไปด้วยสินค้าประกาศไปด้วยขอร้องมากๆเลยครับ5ขั้นตอนนี่ไปตามดูการครับประกาศแล้วจะได้รู้ตัวตนมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเลยครับเอาล่ะมาถึงคุณสุชาติลุงออกบางครั้งผมได้ยินเสียงลุงเสียงสูงของลุงบอกบางครั้งได้กลิ่นบุหรี่ผมสงสัยว่าอาจจะตระหน้าของผมเพี้ยนหรือไม่ไม่เพี้ยนนะครับผมก็บอกล่วงหน้าไว้พอสมควรแล้วนะในเรื่องของไอ้ควันบุหรี่ผมนั่นนะบอกกันนะนั่นแหละครับโอเคไหมสุดท้ายคุณชรินเลิกโอ้โหโปรมาโอเคดีครับคุณชรินเลิกนะครับเอาล่ะก็แปลว่ายังติดสอยห้อยตังค์มันอยู่คุณชรินเลิกเขาเป็นเภสัชกรนะฮะเภสัชกรในระดับที่เชี่ยวชาญ นะฮะชำนาญการพิเศษอยู่ในเกณฑ์เชี่ยวชาญ นะบอกให้ทราบไว้นะครับคนคนนี้นะไม่ใช่มารูปร่างเขาดีมากเลยสวยเป็นคนที่สวยมากคนหนึ่งนะครับเขามีสามีดีมีครอบครัวดีมากด้วยนะครับบอกให้ทราบไว้นะฮะโอเคก็หวังว่าคงจะหมดแล้วนะอ่ะพอครับลุงไม่หมดครับยังมีท่านแบบว่ามันมากครับกำลังมันเลยคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายคุณอุมาพรเหรอคุณอัมพรโอเคครับเมื่อเราเกิดคำถามและที่คำตอบที่เกิดจากความรู้สึกภายในเป็นคำตอบที่มาพร้อมยกตัวอย่างเหตุผลแบบทันทีคำตอบที่เกิดขึ้นมาจากปัญญาหรือความจำของเราเองครับมาจากปัญญาครับปัญญามันไม่ต้องจำนะครับปัญญาเนี่ยมันเลยความจำไปแล้วนะครับยังมีความจำความคิดอยู่นะก็แปลว่ายังมีการหลอมเหลาหล่อล้อมกันอยู่นะครับส่วนปัญญาไม่ต้องจำเพราะมันมีมาเลยมันปึ๊ด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 ของมันมาเลยนะคือตัวปัญญาคือ wisdom wisdom รู้ถึงกันนะครับตัวนี้เป็นเพียวใช้ว่าเพียว wisdom ง่ายๆเลยผมใช้สองภาษาเพียว wisdom ถ้าใครรู้จักคำว่า wisdom แปลว่าปัญญานะครับเป็นเพียวปัญญาเพียว wisdom ก็คือเพียว energy นั่นแหละครับโอเคไหมครับอันเดียวกันนะตรงนี้ถือว่าอันเดียวกันก็พยายามที่จะขมวดภาษาให้ได้กรุณาพิจารณาตามนะครับสำหรับคนที่สนใจใฝ่รู้เรื่องนี้ลึกๆก็อยู่ภายในตัวเราเองนะครับโอเคอุปทานหมู่ที่มีอาการแบบเดียวกันและหลายคนเกิดจากอะไรครับก็เกิดจากตัวหัวแถวหัวแถวเนี่ยเขาจะมีศักยภาพส่วนตัวเขาด้วยนะพอเวลาเขาทำสิ่งใดก็ดันตามนั่นคืออุปทานหมู่นะครับจำไว้เลยครับอุปทานหมู่นี้ถ้าผมจะนำมาเชื่อมโยงกับหลวงพ่อฤาษีฤาษีเรืองดำนะครับก็อยู่ในเกณฑ์เดียวกันก็เรียกว่าฤทธิ์ทางใจนะฤทธิ์ทางใจเป็นเรื่องราวมโนมยิทธิเป็นฤทธิ์ทางใจแนวทางของหลวงพ่อฤาษีเรืองดำคือตรงนั้นเห็นไหมครับนี่เหมือนกันอุปทานหมู่ก็คือจิตนั่นแหละครับคนที่เขามีศักยภาพเขาทำได้นะครับทำได้แต่ผมไม่ไปรูปแบบนั้นนะครับผมไม่เลยนะครับคำว่าเราของลุงหอกเนี่ยจะให้สังเกตยังไงว่าตามลุงหอกก็ไม่ใช่อุปทานหมู่ครับจะเป็นยังไงมันจะออกมาแตกต่างยังไงก็พยายามให้รู้จักตัวเองในอากาศเนี่ยครับให้เกิดเป็นภาวะของตัวภายในเกิดขึ้นนะเห็นไหมพอเวลาทุกคนได้มันก็จะเป็นเอกสิทธิ์เลยนะส่วนตัวเป็นเอกสิทธิ์เป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัวเลยเราจะรู้ทันทีเลยว่าเออมันจริงไหมทางนั้นเนี่ยมันเราจึงบอกว่าพยายามวันบายวันระหว่างลุงออกถ้าถือว่าเป็นจุดกลางเป็นตัวเริ่มต้นถือว่ามีจุดที่จะให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนั่นแหละท่านจะมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้ในหน้าจอพยายามยิงเข้ามาหาลุงออกคนเดียวและคณะทํางานอยู่เวลานี้ใช่มั้ยครับยิงมันยิงตัวให้ปล่อยความรู้สึกออกมาเป็นอย่างนั้นมันจะได้โดยโอ้โหออโตเมติกเลยธรรมชาติมันมหัศจรรย์มากง่ายมากลุงครับก็สรุปก็คือที่ลุงออกก็คิดไม่มีอะไรมากเลยครับฟังลุงออกจะมีความรู้สึกเนี่ยทับเครียดตีคู่ขนานด้วยแล้วก็เป็นแก่นกลางของตัวของท่านเองที่เป็นผู้ฟังด้วยลุงรู้สึกตัวทั่วพร้อมตลอดเวลารู้สึกจนทั้งภายนอกและภายในถ้าภายนอกก็เมื่อสักครู่นี้ขอลบชูทันส่วนภายในก็จบไปถ้าหลับตาฟังเนี่ย1ใน5 2ใน5 3ใน5คือพลังงานทั้ง5นั่นแหละลุงใช่โอ้ นะ
ต่อไปถ้าเป็นไปได้หลับตาฟังคนไหนที่ได้แล้วหลับตาฟังมันจะเกิดมันมหัศจรรย์มากจริงๆครับเรื่องนี้อยู่ในตัวของท่านทั้งนั้นทั้งหมดทุกหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับนะครับนะอย่าหนีไปไหนเพราะพยายามที่จะเข้าสู่ในตัวของทุกคนเวลาเนี่ยเราภายนอกตัวเรามันรับมาเยอะแล้วตั้งแต่เริ่มร้องแอมมาถึงนาทีนี้นั่นก็เป็นเพียงตัวโต้ตอบเป็นเพียงชีวิตประจำวันไปดำเนินไปดำรงไปและรับรู้ไปรับทราบไปแต่ภายในเนี่ยโอ้โหพยายามเอาให้ภายในให้ได้นะครับแล้วจะรู้ว่าอุ้ยประตูนิพพานไม่เคยปิดมันจริงนะเว้ยมันจริงนะวะมันเอ้ยมันใช่วะมันใช่วะอย่างเงี้ยแล้วมันจะแค่ดินถูไปว่ามันจะเกิดเป็นตัวของท่านเองเฉพาะเลยก็เรียกว่าเป็นปัจเจกบุคคลขึ้นมาทันทีบอลทูบีจะเกิดขึ้นแล้วจะค้นหาตัวที่มันเป็นบอลทูบีของตัวท่านเองออกมาโอ้โหตอนนี้มันจะทำอะไรจะทำอะไรทีเนี้ยมันจะเป็นปึกเป็นแผ่นเป็นแก่นเป็นสารเหลือเชื่อมากครับผมเหลือเชื่อจริงๆเลยเกินความเชื่อและเหนือความจริงเชิญนะมันจะเกินงานเกินการเกินอาชีพเกินโอ้โหเจอทุกมิติลุงแล้วจะนำมาซึ่งรายได้ที่เกิดจากการเขาเรียกว่าอะไรเล่นเล่นนะลุงทำเล่นเล่นนะตัวอาชีพเสริมนะครับตัวความชอบเสริมคือรักสนุกชอบที่เป็นสิ่งที่อยากทำจริงๆมากกว่าอาชีพหลักนั่นแหละครับจะขุดออกมาลุงจะเติมเต็มตอนนี้บ้านเมืองเราเนี่ยนะครับก็อยู่กับอะไรอยู่กับยังไงดีอยู่กับบรรยากาศที่พูดถึงพลังงานพูดถึงแรงดึงดูดพูดถึงการโน้มถ่วงไอ้นั่นมัน นั่งอาปากหัวฟังนะผมว่า ไอ้การที่จะมารับรู้ถึงความรู้สึกบอกว่าโอ้โหตอนนี้มีพลังงานผมก็สงสัยว่าพลังงานอย่างไรมันส่งผลต่อความรู้สึกไหมมันได้จากภายนอกหรือได้จากภายในหรือมันรู้สึกเป็นเช่นใดสรุปแล้วก็คือมาฟังบ้านเราดอททีวีเราเน้นเรื่องความรู้สึกเป็นหลักทั้งภายนอกและภายในแล้วก็เกิดขึ้นกับตัวยูนะครับเน้นล้วนๆว่ายูหรือคอนโทรลยูกับยูคอนโทรลเนี่ยสลับอยู่แค่นี้แหละลุงทั้งคำถามเนี่ยคำถามคำตอบเนี่ยมันจะคอนโทรลยูคอนโทรลนะครับเสร็จปุ๊บพอมันนิ่งเท่านั้นแหละโอ้โหมีรหัสชีวิตเกิดขึ้นเลยลุงใช่ต่อไปก็รักษาตัวเองได้ต่อไปก็ใช้สิ่งที่ตัวเองมีนะครับประกอบอาชีพชอบโอ้โหแบบสีวิไลลุงโอ้ก็โอเคนะคิดว่าน่าจะพอเพียงแล้วทำงานวันนี้ก็ถือว่าได้ช่วยกันหลายมิตินะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเรามีความหวังว่าเราต้องเดินต่อชีวิตต้องเดินต่อดำรงอยู่ได้แล้วต้องเดินต่อโอเคไหมครับพยายามยึดตรงนี้เป็นหลักเอาไว้บอกลูกสอนหลานด้วยครับเรียนมาเพื่อประกอบอาชีพนะลูกเอ๋ยถ้าประกอบอาชีพได้แล้วไม่ต้องเรียนโคตรมันเลยโอ้ไหมเออแต่ศึกษาโดยรอบแล้วตัวมันทันโลกทันเหตุการณ์ทันสถานการณ์ผมว่าชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะมากกับลูกหลานด้วยครับสงสารลูกหลานเหมือนกันเวลาเรียนหนังสือเนี่ยหนักคอเหมือนกันชีวิตที่ผมเรียนก็ไม่ต่างกันแต่ชีวิตทุกวันนี้มันจะง่ายขึ้นเยอะเลยถ้าหากว่าใช้ไอทีเป็นนะโอเคนะครับเอาละพรุ่งนี้ประกอบอาชีพตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และผมทำไมถึงย้ำคำว่าและเป็นภาษามันต้องเหลือขอเหลือพอณวันนี้นะครับคำว่าเพียงพอเพียงเป็นเพียงแค่วาทกรรมเห็นไหมครับพอตรงไหนล่ะในกอพอตรงไหนในขอพอตรงไหนลิมิตของการพอเนี่ยมันต่างกันเพราะฉะนั้นอย่าให้คำวาทกรรมตัวนี้เข้ามากดความเจริญงอกงามของเราที่ต้องเพิ่มขึ้นเอาโคตรแม่หลุดดีไหมเนี่ยดีไหมขออนุญาตหลุดได้ไหมขออนุญาตทีเถอะเอาโคตรแม่งเกินพอไปเลยแน่จริงหอบไปด้วยจบข่าวนะครับมันต้องใช้ภาษาอย่างนี้ครับมันถึงจะโอเคครับขออนุญาตเอานะขอให้ ทุกท่านทุกคนจะเดิมนะหามาได้ก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินการที่หามาได้ทั้งหมดทุกเม็ดเผื่อแผ่ไปเป็นใครก็เชิญอย่างสัญญาใช้โอเคนะครับแล้วก็ทำนองเดียวกันจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบทุกก้าวที่เดินน้ำบกอากาศไม่ต้องกลัวพญานาคพญาคุดพญาช้างเผือกเขาทำงานปกป้องคุ้มครองคนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีเมตตาธรรมแน่นอนนะครับคนไหนไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นเจอแน่คราวนี้เจอเนี่ยช่างโคตรมันคนนี้มันประเภทนั้นปล่อยมันไปไม่ถึงไหนหรอกนะทำดีไม่ได้ดีมีที่ไหนทำชั่วแล้วได้ดีก็ให้มันรู้ไปแล้วไปกี่น้ำกลับมาใหม่ทำดีได้ดีแน่นอนแยกดีและชั่วให้ได้ไปแล้วนะ
เอวังมีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม